ท่านผู้ชมวันนี้ก็ยังคงอยู่พิจิตรอยู่นะครับเสียงที่ท่านได้ยินประกอบไม่ใช่ประกอบนะครับเป็นเสียงพระท่านทำกิจกรรมทำของท่านนะครับสวดมนต์ตอนเย็นอะไรต่ออะไรซึ่งพระทั้งหมดนั่นก็คือที่เราบวชให้นะท่านก็เข่งคัดเห็นแล้วก็โอ้ยผมอกภูมิใจท่านผู้ชมเช้าเดินจงกรมตั้งแต่ตีสี่พอตีหกโมงเช้านะครับพักชั่วระยะหนึ่งก็ไปบิณฑบาตกลับมาก็มาท่ามาสวดมนต์ต่อตอนบ่ายหลังเที่ยงแล้วก็ไปพักผ่อนตอนบ่ายหลังเที่ยงก็มาเดินจงกรมหรือนั่งวิปัสสนาพอตอนเย็นก็มาทำกิจกรรมต่อ20กว่าวันที่ผ่านมาท่านทำอย่างนี้ทุกวันเลยเพราะนั้นใครก็แล้วแต่ที่บวชให้ท่านใครที่เป็นเจ้าภาพผมว่าน่าภูมิใจและได้บุญได้กุศลมากมายนะครับเพราะการที่เราบวชพระองค์หนึ่งแล้วพระองค์นั้นเข่งคัดนะครับเข่งคัดมากสิ่งที่ได้เราก็จะได้ความได้บุญแล้วก็ได้ความภูมิใจนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายครับท่านผู้ชมตอนนี้วันที่22 23เนี่ยท่านจะกลับไปอยู่ภูมิลำเนาเดิมของท่าน5องค์ส่วนอีก2องค์ก็สึกก็รวมแล้วเรามี7องค์นะครับก็คงจะสิ้นเดือนนี้ก่อนสิ้นเดือนนี้ก็จะไม่มีพระที่นี่แต่ก็มีพระเก่าๆอยู่ที่ท่านจำอยู่ประมาณ 4-5 องค์นะครับเนื่องจากพระก็ต้องมีวัดวัดก็ต้องมีพระแต่เนื่องจากเรากำลังจะทำกิจกรรมนะเป็นการช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนช่วยเหลือชีวิตคนแล้วก็ยังช่วยสืบศาสนานะครับสืบศาสนาพุทธด้วยถือว่าเป็นกรรมการกระทำที่มีกิจกรรมที่ได้บุญกุศลมากๆนะครับเพราะอะไรคนที่มาบวชก็มีความตั้งอกตั้งใจดีมากทำกิจกรรมของสงฆ์ได้อย่างเคร่งครัดแล้วท่านก็มาดูแลท่านดูแลสุขภาพของท่านไอ้ผมก็เลยต้องมีหน้าที่ในการเที่ยวไล่เที่ยวคือติดตามดูท่านเป็นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับก็ทุกองค์ก็สุขภาพแข็งแรงดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็องค์ที่เคยเล่าให้ฟังว่าเป็นเบาหวานแล้ววันบวชก็ไปเดินที่ลานซีเมนเป็นแผลเวอะเลยตอนนี้เดี๋ยวนี้เดียวครับหายแล้วเรียบร้อยดูแล้วและหน้าตาก็สดชื่นแจ่มใสทุกองค์นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับคราวนี้ก็เรียนให้ทราบนะสำหรับญาติโยมที่เป็นญาติที่มีความเป็นห่วงเป็นใยไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับหลวงไพก็มาดูอยู่นี่ถือว่าทำหน้าที่ญาติผู้ใหญ่ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์มากก็จะอะไรเจ็บป่วยก็ดูแลมีปัญหาก็มียาอาหารที่ฉันก็เรียบร้อยแล้วก็จะมีธุระป่าปังไปไหนก็มีรถรับส่งนะครับถ้าพูดตามข้อที่จริงแล้วดีกว่าท่านบวชกันอีกดีกว่าท่านพามาบวชอีกเพราะท่านพามาบวชท่านยังทิ้งอ่ะสาเหตุที่ท่านทิ้งก็เพราะว่าอะไรท่านไม่มีเวลาแต่เรามาทุ่มเทเลยเนี่ยลุงภัยมานั่งเฝ้าเนี่ยอยู่ที่เนี่ยนะครับแล้วก็เอาทีวีมาออกด้วยไม่ให้งานเสียนะแล้วก็ดูแลพูดคุยกับท่านด้วยวันนี้ก็แจกยาเพิ่มเติมไปอีกนะครับก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ได้บุญได้กุศล
นั้นท่านผู้ชมมาร่วมกับลุงภัยครับท่านที่รักนับถือท่านที่คิดว่าการกระทำของลุงภัยไม่เป็นที่น่ารังเกียจคิดว่าการกระทำของลุงภัยเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนเราจะทำตรงนี้ให้เป็นพุทธมณฑลเราจะทำตรงนี้ให้ทำเป็นพื้นที่นั่งวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็จะสร้างตอบแทนคุณงามความดีหรือการปฏิบัติดีของหลวงพ่อเงินจะสร้างหลวงพ่อเงินก็จะมาอยู่ที่นี่เลยนะครับวันนี้ก็ไปดูพื้นที่ทั้งหมดจะไปทำตรงนั้นทำตรงนี้ไม่คิดใหญ่จะกลับกรุงเทพแล้วนะครับงานกรุงเทพก็มีคนที่เขาแข็งขันแข็งแรงอยู่แล้วคุณป้าเขาก็ดูแลได้มีหมอน้ำฝนด้วยคนก็เก่งก็ไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับก็ยังมีดร.สลิดอีกคนหนึ่งก็ดูแลกันทัวร์ลงไปก็จะมาดูที่นี่มาดูตรงนี้ก็มันจะลำบากเรื่องอาหารการกินหน่อยนะครับเรื่องอาหารการกินแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับลุงไพกินง่ายอยู่ง่ายนะไม่กระเสือกกระสนไม่คิดโหวางองค์ทรงเครื่องที่จะกินแต่ของดีของอย่างนั้นอย่างนี้ขออย่างเดียวให้เอามาให้กินแล้วไม่บูดอย่างเมื่อกลางวันนี้ก็กินอะไรครับท่านผู้ชมน้ำพริกปลาที่เขาทำสุกแล้วเขาทำอร่อยนะลุงไพก็ข้าวจานหนึ่งเอาน้ำพริกใส่แล้วก็มีไข่ทอดไข่ฟูครึ่งซอครึ่งลูกเท่านั้นพอแล้วอิ่มตอนเย็นนี่ก็ลูกน้องไปซื้อขนมปังมาเป็นปอนเลยมั้งแล้วก็มีแยมนะกินไป 5-6 ชิ้นอิ่มก็พอแล้วครับเท่านี้พอแล้วมันก็ไม่ยากเย็นอะไรเพียงแต่ว่ามาตรงนี้แล้วพี่น้องท่านก็มาหามาพูดมาคุยใครที่มีจิตใจบุญใจกุศลท่านก็มาทำบุญกันใครที่อยากจะมาปรึกษาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็มาคุยมาพูดนะครับทางที่ดีท่านสงสัยอะไรอยากจะได้อะไรอยากจะให้แนะนำอะไรท่านต้องมาคุยนะครับอย่าพูดทางโทรศัพท์เลยเพราะบางสิ่งบางอย่างมันไม่เห็นหน้าเห็นตากันแล้วเราพูดเราคุยกันมันก็ไม่ถนัดปากก็ยังมีความรู้สึกไม่สบายใจอยู่บ้างนะก็จะไม่พูดหมดนะครับจะพูดกักไว้บ้างอะไรจำนองนั้นท่านมาครับท่านถ้ายังสามารถขับรถได้ท่านก็มานะอายุ70 80ก็ยังขับรถกันได้เราก็อย่าไปขับเร็วครับท่านผู้ชมเอากันไปเรื่อย50 60 70ใครจะแซงเชิญไปเลยเองไปเถอะเองไปก่อนอนุญาตให้แซงไปเลยแล้วก็ชิดซ้ายขับตลอดทั้งเรานะครับท่านที่จะมาถึงลุงภัยเหมือนคนอื่นขับ1ชั่วโมงท่านก็มาถึงชั่วโมงครึ่งก็ถึงเหมือนกันนะครับแต่ไอ้ชั่วโมงที่มาไวๆดีไม่ดีไม่ถึงนะเราอายุมากแล้วหูตาไม่ค่อยดีประสาทรับรู้ความเคลื่อนไหวไม่เป็นไปตามที่ใจนึกเราก็ต้องช้าลงหน่อยอันนั้นก็มาปรึกษาหารือกันครับท่านผู้ชมก็คิดว่าภายในเดือนหน้าเนี่ยอาคารอะไรก็จะปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ไปดูสถานที่แล้วก็ตัดสินใจทำให้มันมั่นคงแต่เป็นการชั่วคราวก่อนแล้วค่อยๆทำไปเรื่อย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 พี่น้องครับใครที่จะมาเป็นต้นบุญใครที่จะมาช่วยอย่าถือว่าตรงนี้ลุงเป็นของลุงภัยนะลุงภัยไม่ได้ทำเป็นว่าตรงนี้เป็นของผมทำว่าเป็นของประเทศเป็นของชาติเพราะนั้นใครมาทำมาร่วมมือกันก็ได้ทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าผมเป็นต้นแรกที่จ่ายเงินจ่ายทองไปนะครับส่วนชื่อเสียงที่ได้ก็แน่นอนก็คงจะได้เท่ากันทุกคนแล้วครับนะก็จะสลักชื่อใครบริจาคแสนหนึ่งนะครับอย่างท่านพันโทธนทรนั่นก็เยอะเลยจะใส่ตัวใหญ่คนที่ 30,000 20,000 อะไรก็ว่ามานะครับเงินของท่านยังไม่ได้เอาไปใช้ไหนนะครับจะเริ่มลงมือสร้างเนี่ยเมื่อเริ่มลงมือสร้างเนี่ยก็จะเริ่มใช้เงินของท่านละนะครับ
ไม่ต้องห่วงครับท่านผู้ชมเงินของท่านจะใช้ทุกบาททุกตังค์ลุงภัยไม่เอาไปไหนนอกประเด็นเด็ดขาดเพราะถ้าจะใช้เฉพาะของลุงภัยก็ใช้ไม่หมดแล้วสาเหตุที่ใช้ไม่หมดก็เพราะอะไรไม่ได้ช่วยใช้นะครับเงินเดือนเงินข้าราชการเงินเกษียณเดือนละ 4-50,000 บาทก็เหลือยกเว้นคุณป้าเขาถอนออกไปสิ้นปีนี้ก็ได้มาอีก20ล้านนะครับ20ล้านนี่คือผมทำประกันชีวิตของผมไว้จ่ายเดือนละเท่าไหร่ก็ไม่รู้เอาปีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ประมาณสักตุลาเนี่ยก็ครบกำหนด20ปีแล้วก็ได้สดๆมา20ล้านถึงตอนนั้นก็จะค่อยสร้างนอนจะค่อยสร้างนี่ไอ้ส่วนต้นทุนก็ให้คุณป้าเข้าไปไอ้ส่วนที่มันงอกเงยมาเป็นกำไรมาก่อนเนี่ยกำไรเขาให้ดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 เมื่อก่อนมันเยอะเขาก็ให้ร้อยละ 6.5 มาเรื่อยมันก็จะมีงอกเงยมาอีก 3-4 ล้านก็จะมาสร้างตรงเนี้ยสมทบกับที่ท่านทำมาแล้วอ่ะเอามาทำนะครับมาแปะมาทำไปเรื่อยนะครับก็ไม่ได้หวังอะไรแล้วครับว่าที่จะต้องเอาเงินเอาทองของท่านไม่ได้คิดจริงๆคิดอยู่อย่างว่าจะชวนเชิญท่านผู้ชมมาทำอย่างไรให้มันเสร็จโดยเร็วก่อนที่จะตายก็ต้องยอมรับครับนะครับว่าไงเมื่อต้องตายอ่ะเพราะฉะนั้นต้องรีบทำตรงเนี้ยแต่ว่าเงินมันมีอยู่แล้วแต่ก็ค่อยทยอยไปยิ่งของคุณป้าเขาเยอะนะผมก็ไม่รู้ว่าอันนั้นว่ากันไปอีกทีหนึ่งไม่เคยไปสนใจว่าคุณป้าเขาจะมีเงินของเขาเท่าไหร่ผมดูแค่ผมในส่วนตัวจริงๆของผมมีประมาณแสนกว่าบาทลุงไพอ่ะแสนนะเยอะนะนอกนั้นก็ไม่ใช่อ่ะไอ้แสนบาทเนี่ยสามารถเบิกไปไหนต่อไหนได้กินได้เอาไปใช้ได้นะครับก็เท่านั้นเองก็พอแล้วเพราะวันหนึ่งอย่างมาอยู่ที่นี่ตอนเช้าก็เด็กก็มาชวนไปกินข้าวเช้าที่พระท่านไปบิณฑบาตมาอาหารก็เหลือเยอะเลยนะครับอาหารเยอะเหลือเยอะมากพระ10องค์ประมาณ15องค์คนอีกประมาณ10กว่าคนแล้วทีมงานอีกน้องหมาอีก49ตัวยังเหลือเลยคือพี่น้องที่นี่เขาใจบุญทำเพราะฉะนั้นพูดถึงตอนนี้ใครที่มาอยู่ที่นี่ใครที่มานั่งปฏิบัติธรรมที่นี่ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ลึกเข้ามาหน่อยจากถนนหนทางท่านไม่มีคำว่าอดอาหารการกินเพราะว่าการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็กินเท่าที่มีกินแต่มันเหลือครับเหลือจริงๆนะผมก็ได้อาศัยฝากปากฝากท้องไว้นะครับก็กินโน่นกินนี่ไปตามภาษาไม่อดอยากนะเพราะฉะนั้นเรียนให้ท่านทราบว่าเมื่อเงินก็ไม่ได้ใช้ตังค์มีอยู่แสนบาทก็พอแล้วมีมากก็โลภมากไม่ใช่แสนล้านนะแสนบาทนะครับพอแล้วนะก็ไอเรื่องทั้งหลายแหละก็ปล่อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองก็ไม่เคยจะอยู่ในจิตใจก็ยังมีความคิดอยู่อย่างครับท่านผู้ชมเอ้เรานี่มีความโลภโมโทสันเลยเหรอเราไม่คิดอยากจะได้แต่ก็ไม่ใช่นะเห็นเขารวยก็อยากรวยเหมือนกันบางครั้งอ่ะแต่คิดไปคิดมาเอามาทำไมวะเอามามากมันก็เป็นทุกข์ลองมีเงินในธนาคารสักร้อยล้านเนี่ยโอ้จะไปไหนชักกลัวเขาทุบบ้างกลัวเขามาป้นบ้างกลัวโน่นกลัวนี่ไอ้มีแสนเดียวไม่ต้องมาพลาดตายเราอยากได้มาเอาไปเลยก็เท่านั้นเองคือชีวิตมันกราฟมันตกละไม่ได้หวังอย่างโน้นอย่างนี้หวังงานสุดท้ายนี่ก็คืองานสร้างอุทยานสร้างหลวงพ่อเงินเท่านั้นแหละแล้วก็ได้คุยกับท่านผู้ชมประจำนะครับว่ามาเป็นต้นบุญกันครับท่านผู้ชมถ้าไม่รังเกียจลุงภัย
ถ้าอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลกันฝากไว้ในแผ่นดินว่าเราก็มีกิจกรรมนะตอนที่เรามีชีวิตเนี่ยลูกหลานได้รู้ว่าอ๋อปู่ย่าตายายของเราเนี่ยเขาก็ทำกิจกรรมกันเท่าที่เขาทำกันได้ทำเพื่อชาติบ้านเมืองตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวแน่นอนครับเราก็อยากได้อยากดีอยากเด่นถึงตอนนี้เอามามันก็ไม่จะไปเอาไว้ไหนแล้วลูกหลานก็ไม่ต้องการให้เราทำมากแล้วการที่เขาไม่ต้องการให้เราทำมากก็เพราะเขาไม่ต้องการเงินของเราแล้วก็กลัวเราลำบากนะครับก็อันนี้ครับวันนี้ทักทายท่านวันนี้วันอาทิตย์นะรายการก็รายการมันก็เป็นรายการที่สำหรับเสาร์ที่นี่ก็โฟนอินท่านผู้ชมฟังไปแล้วจดได้ก็จดวันนี้ก็สำคัญเรื่องที่สำคัญวันนี้ก็คือเรื่องของเราจะมีชีวิตต่อสู้กับมะเร็งอย่างไรเรามียาอะไรที่สู้กับมันได้วันนี้ได้มานั่งเรียบเรียงความรู้ของตัวเองแล้วก็ตกผึกให้มันเป็นสูตรแล้วก็เอาสูตรอันนี้มาบอกให้ท่านผู้ชมไม่ได้เสียตังค์อะไรมากมายเลยท่านผู้ชมครับแต่มันเป็นการให้รู้วิธีการป้องกันตัวเรานะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เรียนให้ท่านได้ทราบว่าวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องสำคัญคือจะทำยังไงที่เราจะสู้กับมะเร็งได้นะครับแล้วก็ท่านถ้าจดได้ก็จดแต่ก็ไม่ต้องจดอะไรมากก็ทำทั้งอยู่เป็นประจำแล้วถามว่าทำไมผมมีความมั่นใจครับจากการทดลองจากการอ่านจากการดูจากการเข้าไปศึกษาเมื่อเข้าไปดูไปศึกษาไปอ่านตำรับตำราทั้งในGoogleทั้งการปฏิบัติจริงสรุปรวมความก็คือต้องเอาอย่างนี้แหละมันเป็นการสรุปความรู้ความสามารถของพ่อหมอแม่หมอมานะครับมาคุยกับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมีอะไรก็โทรกันเข้ามา081809-9653ทางกรุงเทพก็ขึ้นให้ด้วยนะเบอร์โฟนอินใครอยากจะคุยอยากจะทักถามอะไรใครอยากจะสอบถามอะไรก็เชิญเลยคุยได้แนะนำได้ไม่ว่าจะเป็นการบ้านการเมืองนะครับแต่ก็ที่ว่าการบ้านการเมืองตอนหลังๆเนี่ยลุงไพก็พูดไปในลักษณะที่พยายามรั้งพวกเราไว้บางคนก็แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่นะครับบางคนก็เรียบร้อยบางคนก็เดินสายกลางหลายคนก็เตือนลุงภัยบอกลุงภัยเดินสายกลางเถอะอย่าไปรุนแรงกับเขาเลยเดี๋ยวเขาแกล้งเราเขาปิดสถานองค์สถานีอะไรของเราเราก็จะไม่ได้คุยได้พูดไม่มีโอกาสนำเสนอสิ่งที่ดีมีประโยชน์นะครับก็เดินสายกลางพอเดินสายกลางนะเข้ามันก็มีคนที่เขาสายฮาร์ดคอร์ก็บอกลุงภัยเปลี่ยนไปแล้วไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนเพียงแต่เปลี่ยนคำพูดให้มันซอฟลงให้มันอ่อนลงมันจะได้ไม่เป็นภัยต่อตนเองแล้วก็เป็นภัยต่อสถานีนะครับก็อย่าไปถึงแม้ว่าท่านจะว่ายังไงก็ไม่ถือสานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนก็ได้ไปหมดแหละตัวเองท่านก็เปลี่ยนวันนี้ท่านทะเลาะกับคนนี้คนที่ท่านทะเลาะกับคนเนี้ยเมื่อก่อนท่านรักเขาไหมรักเมื่อก่อนก็ญาติดีกันคุยกันแต่วันนี้มาทะเลาะกับเขาแล้วการที่ทะเลาะกับเขาเนี่ยบางทีเพราะอาจจะมีแนวความคิดไม่ตรงกันมีอะไรต่ออะไรขัดหูกันก็ทะเลาะกันแล้วไม่แน่สักวันหนึ่งพอผลประโยชน์ร่วมกันท่านอาจจะไปรักกันก็ได้ไปชอบใหม่ชอบกันใหม่ก็ได้ก็เหมือนกับสามีภรรยาวันนี้ทะเลาะกันเดี๋ยวคืนนี้ก็กอดกันพรุ่งนี้ก็ทะเลาะกันต่อแล้วก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ยังอยู่ได้อยู่กันได้จนกระทั่งตายจากกันก็ไม่เห็นมันจะเดือดร้อนอะไรเพราะนั้นเรื่องของการที่จะไอ้คนนั้นเป็นไอ้นี่คนนี้เป็นสีนั้นไอ้คนนั้นเป็นสีนี้ถ้าตราบใดเขาไม่มาทำให้เราเกิดทุกข์ตรงๆก็ไม่ต้องไปว่าไปด่ากันพอเราไปว่าเขาว่ามึงโง่เราก็ต้องคิดว่าเขาก็ว่าเราโง่เหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สาสวัสดีครับพ่อ
กำลังโฟนอินป่ะเนี่ยโฟนอินครับโฟนอินโฟนอินอยากจะให้ลุงภัยเรื่องนะครับเรื่องของมะเร็งอ่ะคือ1วิธีการป้องกันจะมีอะไรบ้างวิธีการป้องกันและที่2วิธีการรักษาผู้ที่เป็นแล้วอ่ะวันนี้จะพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยไหมอาจารย์รู้ใจจังก็ฟังลุงภัยพูดอยู่ไงว่าลุงภัยจะพูดเรื่องรักษาสุขภาพเรื่องมะเร็งก็เลยจะบอกว่าให้ลุงภัยบอกวิธีการป้องกันไม่ให้เป็นดีกว่าแต่ถ้ามันป้องกันไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะให้ลุงภัยบอกวิธีการรักษามีวิธีการมาทั้งแพทย์แผนไทยแล้วก็แผนปัจจุบันหรือว่าแพทย์ทางเลือกโอเคครับโอเคครับวันนี้จะคุยเรื่องนี้และเป็นสูตรให้เลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสสนรจะประชุมเมื่อไหร่เนี่ยวันที่22ครับ22อาทิตย์หน้าจะออกสั่งให้เด็กโทรศัพท์ไปแล้วแล้วก็ออกหนังสือแล้วนะ22อบต.เขาแล้วนะครับผมแจ้งแล้วครับผมส่งเอกสารเรียบร้อยครับตรวจเช็คด้วยว่าเด็กเขาทำเรื่องส่งไปที่อบต.ประชุมเรื่องอะไรดูด้วยเดี๋ยวเด็กเรียนวาระการประชุมมีเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมครับเรื่องสสนรก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ก็ไม่ได้คุยได้พูดกันมากก็สภาพของสสนรเนี่ยมั่นคงแน่นหนาหนักแน่นแต่แน่นอนครับบางเดือนก็มีการตายเยอะบางเดือนก็มีการตายน้อยแต่แน่นอนมันต้องมีการตายเพราะคนเราเป็นหมื่นคนจะไม่ให้ตายก็ไม่ได้บางคนก็บอกเอ๊ะเดือนนี้ทำไมตายเยอะเอ้าตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้แล้วก็ต้องมาคุยกันว่าแล้วใครมาอยากตายเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเราลงมาอยู่ลักษณะนี้เราเป็นสมาชิกอย่างนี้แล้วทำไปจะเดือนละเท่าไรก็ช่างถือว่าเป็นกุศลเราก็ไม่ได้ไปบิดเบี้ยวเขาเราสมมติเรารับผิดชอบช่วยเหลือเกื้อกูลเขาว่าของลุงภัยนี่ช่วยไว้ถึงเกือบ20คนคนนั้นก็เอาคนนี้ก็เอาก็เอาช่วยก็ช่วยอันนี้เป็นการช่วยนะก็เดือนละประมาณ700ถ้า700ลงภายก็ตกประมาณ10,000กว่าบาทเออก็ไม่เสียหายอะไรนะคอยขอคุณป้าบ้างคอยโน่นบ้างนี่บ้างเงินไม่ได้ขาดหรอกไม่รู้มันเป็นอะไรลงภายเป็นคนโชคดีอยู่อย่างเงินมันมาเรื่อยนะครับถ้าคิดจะหาเงินหาทองนะมันดวงเงินดวงทองจริงๆนะครับกระเป๋าลุงภัยเนี่ยไม่รู้ใครเอามาให้ในกระเป๋ามันมีเงินอยู่เรื่อยนะครับคุยเล่นนะท่านผู้ชมมันมีความสามารถในการคิดการพูดแล้วก็ความพิเศษของลุงภัยที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือชอบขายของชอบแนะนำขายของแล้วก็กำไรกำไรเออมันก็ได้ของมันเอาละอันนั้นก็ว่ากันอีกทีอีกขั้นอีกตอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรื่องที่อาจารย์ประสาต้องการจะให้พูดนะครับก็ตรงกับวันเนี้ยนะเหมือนใจเดียวกันเลยคือว่าจะคุยเรื่องมะเร็งวิธีการป้องกันแล้วก็วิธีการรักษาซึ่งแน่นอนจับประเด็นออกมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ค้นมาตลอดมาถึงตอนนี้สรุปได้อย่างนี้เลยว่าจะต้องทำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวท่านอดใจหน่อยนะก็มาคุยเรื่องนี้ก่อนครับท่านผู้ชมพูดถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมก่อนขอบคุณครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมก็มาฟังตอนนี้สถานีเราเนี่ยเหมือนกับเป็นสถานีกัญชาแล้วมีทุกช่วงเลยพูดถึงเรื่องกัญชาสรรพคุณเป็นยังไงชั้นกัญชาเป็นยังไงแล้วมันดียังไงทำไมต้องมาใช้กัญชาทำไมเมื่อก่อนไม่ใช้กัญชาใช้กัญชาใช้แล้วใช้มากเป็นยังไงใช้น้อยเป็นยังไงพูดอยู่ตลอดเวลาเลยนะเยอะเลย
ในชั่วโมงของลุงไพนี่ก็อย่างน้อยมีอย่างน้อย30นาทีที่พูดเกี่ยวกับกัญชานะครับที่เกี่ยวกับกัญชาเดี๋ยวก็วันนี้ก็พูดอีกนะแล้วก็สำคัญด้วยนะครับก็เรียนให้ท่านทราบนะว่ามีท่านผู้ชมเข้ามาชมแล้วก็ติดตามผมเชื่อว่าขณะนี้ท่านผู้ชมท่านใหม่ก็พยายามติดตามช่วยกรุณาหน่อยนะครับถ้าเกิดท่านเข้ามาชม1แจ้งไปยังเพื่อนฝูงของท่านว่าสถานีตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพมันเป็นประโยชน์ต่อท่านอายุอนามอย่างเราๆเนี่ยมันหมดหรือยังครับเวลาที่จะไปฟังไอ้สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้นะครับละครอะไรที่มันมีอยู่อีกช่องหนึ่งอะถ้าหมดแล้วมาดูเรื่องสุขภาพเถอะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะได้ไอ้ดูแลสุขภาพของเราเอ้าโอ้โทษทีนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานปัดแล้วไล่แล้วก็ยังดื้อสวัสดีครับถ้าใครคิดหวยเก่งๆนะได้เลยนายกรัฐมนตรีคนที่29นะครับแต่ตัวบนออก0 นายก500 055เนี่ยก็แล้วแต่นะแล้วตีกันไปจนกระทั่งมันก็ใกล้เคียงหมดไอ้คนโชคดีมันก็ตีถูกแต่ว่าพูดอย่างนี้ไม่ใช่สนับสนุนนะไม่มีใครถูกหวยทุกงวดแต่มีคนถูกกินทุกงวดนะครับก็ถามว่าเป็นเรื่องเมาไหมเมาส่วนในหวยของรัฐบาลณเวลาปัจจุบันนี้เขามีการนำจับเลยนะใครที่ขายเกินราคาเนี่ยหรือว่าใครจะหาเงินหาทองตามไปเลยคนที่ขายเกินราคานำจับได้ครั้งละ1,000 บาทถ้าตัดสินว่าผิดแสดงว่าเขาต้องปรับเยอะกว่าใช่ไหมมันก็ปรับเยอะกว่าเขาก็ให้เอามาให้เราผู้นำแจ้งจับ 1,000 บาทแต่ก็ไม่รู้แล้วแต่ท่านนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงพายุไม่ได้ยุเป็นข้อกฎหมายบางคนจะไปทำก็เลยบาปก็ไม่เป็นไรอย่าก็อย่าไปทำนะคราวนี้ก็เพื่อป้องกันเพราะบางคนแกก็เอากำไรเยอะไปอ่ะก็แต่เราก็มานั่งคิดแต่เขาเอากำไรเยอะแล้วเราไปแทงไปซื้อทำไมก็ไปต้องซื้อที่เห็นไหมก็อยู่ที่เราอยู่เหมือนกันแต่เราก็กังวลนะไม่ซื้อยังไงรางวัลที่หนึ่งมาอยู่กับคนขายคนนี้อ่ะใบร้อยก็ต้องซื้อถ้าคิดอย่างนั้นก็ต้องทำใจนะครับมาถึงเรื่องของการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับท่านผู้ชมครับเอาเรามาดูเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะเรื่องที่จะคุยเรื่องแรกก็คือเรื่องของการนอนไม่หลับท่านผู้ชมอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์คนที่นอนไม่หลับโทรมาหาลุงภัยไม่ต่ำกว่า100คนส่วนใหญ่ผู้หญิงถือว่า 90% เลยผู้หญิงแล้วก็ปรึกษาลุงภัยว่าจะทำยังไงลุงภัยนอนไม่หลับถามว่านอนไม่หลับยังไงบางคนบอกว่าตีหนึ่งตีสองก็แล้วบางคนบอกตีสี่ก็แล้วบางคน2วันก็ไม่หลับก็มีถามว่ามันทุกข์ใจเลยทุกข์จังเลยอ่ะวันหนึ่งมันเครียดมันทุกข์มันนอนไม่หลับเนี่ยแล้วมันก็เบอความจำก็จำอะไรไม่ได้คิดอะไรก็คิดไม่ออกเหนื่อยเดินไปไหนก็จะเดินจะทำงานก็เหนื่อยเมื่อยล้ามันท้อแท้ไปหมดเลยนะคราวนี้คนกลุ่มนี้เขาบอกเป็นโรคนะครับเป็นโรคนอนไม่หลับคราวนี้มาดูโรคนอนไม่หลับครับมันโรคนอนไม่หลับเนี่ยถามว่ามันมียาช่วยไหมแผนปัจจุบันเขาก็มียาช่วยบางคนเนี่ยใช้ยาแผนปัจจุบันใช้ยาแผนปัจจุบันในเมืองไทยไม่มีเลย
องซื้อยาจากเมืองนอกมาแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นยาจากเมืองนอกทั้งนั้นแหละณเวลานี้ณปัจจุบันเนี่ยถ้ายกเว้นสมุนไพรนะ90กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นยาที่ผิดจากเมืองนอกทั้งนั้นยกเว้นยาบางอย่างที่องค์การเภสัชเขาทำขึ้นมาก็มีไม่กี่ตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาแผนปัจจุบันเนี่ยเป็นยาจากเมืองนอก 50-70% นะครับคราวนี้ผมจะให้ดูเรื่องของการนอนไม่หลับหรือว่าเราเรียกว่าหลับยากนะครับเขาบอกว่าการที่ท่านเคยมีอาการหลับยากใช้เวลานานกว่าจะหลับหรือตื่นนอนเร็วมากแม้จะอดนอนและอยากจะนอนต่อแต่ก็นอนไม่หลับแล้วและมีอาการแบบนี้อยู่บ่อยๆ บางคนติดกันทุกวันนั่นแสดงว่าท่านกำลังมีปัญหาอาการนอนไม่หลับภาษาอังกฤษว่า insomnia พูดอ่านผิดถูกท่านผู้ชมเราไม่ใช่หมอบางครั้งแบบที่เป็น 1-2 วันอาจจะมีสาเหตุมาจากความเครียดหรือตื่นเต้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ก็เป็นได้ทั้งนี้อาการนี้จะกลายเป็นอาการเรื้อรังได้โดยมีอาการติดต่อกันเป็นเดือนเป็นปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีสาเหตุมาจากความเครียดความกังวลหรือความซึมเศร้าและจะพบมากในคนสูงอายุจริงครับท่านผู้ชมแต่ก็คำว่าสูงอายุนี่ที่โทรมาหาลุงไพ่นี่อายุ30กว่าก็เป็นกันแล้วเยอะจังเลยครับที่ผมว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากเลยที่โทรเข้ามาแล้วก็เป็นหมดแล้วเขาบอกว่าโรคนอนไม่หลับไอสมเนี่ยเป็นอาการอย่างหนึ่งที่พบได้ในโรคทางกายหลายชนิดโรคทางจิตเวชหลายโรคหรืออาจมีสาเหตุมาจากยาบางชนิดจากสารบางอย่างที่ออกฤทธิ์กระตุ้นสมองเช่นสารคาเฟอีนที่มีอยู่ในชากาแฟน้ำอัดลมเช่นโคลาเครื่องดื่มชูกำลังหลายยี่ห้อนอกจากนี้การดื่มสุราอย่างต่อเนื่องก็เป็นระยะเวลานานก็จะทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้พูดถึงโรคนอนไม่หลับนะมีเยอะมากนะครับคนไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็เป็นผู้หญิงโรคนอนไม่หลับเป็นอาการที่ร่างกายรู้สึกอยากจะนอนแต่ไม่สามารถหลับได้อาจจะใช้เวลานานกว่าปกติที่ควรจะเป็นหรือหลับไปแล้วก็จะตื่นเร็วกว่าที่เป็นแล้วในไม่สามารถนอนหลับต่อไปได้ทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียไม่ได้พักผ่อนเต็มที่อาการโรคนอนไม่หลับมักหลับยากมากหลับไม่ต่อเนื่องหลับตื่นอาจจะต้องลุกมาเดินบ่อยๆนอนดึกและจะตื่นเช้ามากกว่าที่ต้องการและจะไม่สามารถนอนต่อได้อาการที่ตามมาก็คือจะเกิดอาการอ่อนเพลียขาดสมาธิอารมณ์เสียนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างนี้ไหมเขาบอกนอกจากนี้ระยะเวลาของอาการนอนไม่หลับก็มีความสำคัญต่อการประเมินสาเหตุเช่นการรักษาและการรักษาเช่นอาการนอนไม่หลับชั่วคราวนักพบในช่วงเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันอาการนอนหลับไม่หลับระยะสั้นมักจะเป็น 2-3 วันอาการนอนไม่หลับต่อเนื่องนับจะเป็นเดือนและเป็นปีนะครับไอ้นี้นะเขาบอกว่ามันมีอาหารถ้าเกิดอยากจะนอนถ้าเป็นการแก้ต้นเหตุการนอนไม่หลับเนี่ยเขาบอกมีอาหารที่ช่วยได้นะครับกินปลากินผลิตภัณฑ์ที่ผิดจากนมกินถั่วกินผักใบเขียวกินชาแล้วก็กินเชอร์รี่กินกล้วยถ้ากินเหล่านี้แล้วจะทำให้นอนหลับและถ้าเกิดยังนอนไม่หลับอ่ะยังนอนไม่หลับว่าทำไงครับมันทรมานก็มักจะโทรศัพท์ก็ไปหาหมอก็รักษานะครับปีหนึ่งเราจ่ายเงินให้กับหมอแพทย์แผนปัจจุบันเยอะมากหมอก็ให้ยานอนหลับมาบางคนกิน2เม็ด4เม็ด8เม็ดกินจนไตพังที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยมันหักกลับมาตรงที่อะไรครับถ้าใช้กัญชาแล้วก็หลับทุกรายเลยอย่างเมื่อคืนขอญาติยกตัวอย่างผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เจเลนะครับ
มาหาผมเมื่อวานเนี่ยผมก็แบ่งกัญชาของผมไปให้ไปนิดนึงประมาณสัก2 ซีซีเพราะผมมีสิทธิ์ครอบครองกัญชาผมแบ่งให้ได้เพราะสงสารถามว่าผิดกฎหมายไหมมันจะไม่ว่ามันจะผิดก็ผิดแต่ว่าได้ปริมาณนิดน้อยขนาดนั้นไม่รู้จะปรับหรือทำโทษผมยังไงผมก็ให้ไปเมื่อเช้าเนี่ยผมโทรไปสับไปถามบอกโอ้ยคุณลุงภัยคุณลุงหมอหลับไม่เคยหลับอย่างนี้มาเป็นหลายๆปีแล้วเมื่อคืนหลับสบายตื่นครั้งเดียวประมาณตีหนึ่งแล้วหลับหลังจากนั้นมาหลับมาตื่นอีกที6โมงเช้าตื่นมาสบายโล่งไปหมดโอ้โหพูดดีอกดีใจอ่ะผมก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยที่เป็นไปได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพูดตามข้อเท็จจริงแล้วนะครับใครที่นอนไม่หลับกัญชาครับแต่ส่วนท่านจะได้มาอย่างไรนั่นเรื่องของท่านนะแต่แน่นอนครับมันหายจริงๆมันหลับจริงๆแล้วไม่มีใครที่ไม่หลับหรอกครับนะผมเห็น 100% กัญชาที่เรากินน่ะนะครับมันจะมีตัวทำให้มึนนะครับสำหรับท่านที่ดูเป็นประจำท่านได้ยินเสียงเขาก็ให้อภัยสำหรับคนขั้นที่มาใหม่ก็ถือว่าเป็นซาวเป็นเสียงประกอบไปฮะเพราะมาอยู่ในวัดแล้วเขาก็อยู่กันเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็ห้ามเขาไม่ได้แล้วเขาก็ตัดสินแพ้ชนะของเขาอยู่ที่เสียงกับการข่มขู่กันอ้าวคราวนี้หันมากับสรุปรวมความแล้วใช้กัญชาสำเร็จทุกคนบางคนมันอยู่ที่ว่ากัญชาที่ท่านเอามาน่ะมันมีอัตราส่วนผสมเป็นยังไงส่วนผสม 3% 5% 10% 20% ส่วนใหญ่ 3% เนี่ยใช้ประมาณ3หยด 10% นี่1หยดถ้า 20% นี่ครึ่งหยดทุกรายทุกรายครับเป็นอย่างนั้นหมดเพราะฉะนั้นใครที่ไม่หลับช่วยบอกต่อหน่อยนะครับช่วยกันบอกต่อหน่อยส่วนที่จะไปหายังไงก็แล้วแต่ครับแล้วก็ต้องเร่งรัดไปทางที่ทางรัฐบาลรีบเปิดปลดเสรีทันทีเถอะผมเชื่อว่าแน่นอนไอ้กัญชาเนี่ยถ้าเปิดแล้วเปิดเสรีเมื่อไหร่มันก็จะมีคนกินคนเสพแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเสพกันทุกคนเราสังเกตดูนะครับคนที่บุหรี่อ่ะขณะนี้คนเขาก็ไม่เสพกันเมื่อก่อนเนี่ยใครดูดบุหรี่ถือว่าเป็นการเป็นเท่นะพวกดารางโนราดูดบุหรี่เนี่ยเท่แอคชั่นสวยมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับคนเริ่มรู้แล้วว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรแต่กัญชาทำอย่างไรก็ไม่เป็นอันตรายนะครับจะเสพมากเสพน้อยยังไงก็ไม่เป็นอันตรายบางคนเสพนะครับใช้ประมาณเกือบ20ใช้เอาละยกตัวอย่างคุณป้าได้มาใหม่ๆพอได้ใบครอบครองกัญชาแล้วได้มาใหม่ๆมีพวกเขาส่งมาให้ใช้ไปเลย5หยดเยอะเลยโอ้โหท่านคืนนั้นคุณป้าเพ้อทั้งคืนเลยเบอร์จะถามว่าเป็นไรไหมพอมันออกฤทธิ์เต็มที่มันจะเป็นอาการอย่างนั้นแต่ปล่อยให้ผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงเขาก็จะหายแล้วหลังจากหายแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะหายหมดอย่างอาจารย์เดชาเล่าให้ฟังทีมงานของเขาใช้120หยด120หยดนะหยดไม่120หยด120หยดก็คือ 4cc น่ะให้ไปเลย 4cc แค่ใช้หมดเลย 4cc หมดเลยแล้วนอน3วัน3คืนไม่ตื่นแต่พอตื่นขึ้นมาปั๊บสมองโล่ง
ความจำดีขึ้นสายตาดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นเพราะฉะนั้นยืนยันกัญชาใช้มากใช้น้อยมีผลเท่ากันนะเขาให้เวลาให้ใช้กัญชาเนี่ยค่อยๆใช้ค่อยๆใช้ทีละน้อยละน้อยเอาจุดที่เราเอาจุดที่เรานอนหลับเมื่อไหร่อ่ะสมมติเราใช้ไปแล้วไม่ใช่ลองแล้วก็ลองต่อเนื่องนะ10นาทีหยด10นาทีหยดไม่ใช่สมมติเอาตั้งมาตรฐานก็เลย1หยด1หยดไปเนี่ยคืนนี้หลับไม่หลับพรุ่งนี้ค่อยแก้ไขถ้าคืนนี้หลับดีอย่างผู้ใหญ่เจเรน่ะครับผมบอกไม่ต้องเพิ่มเลยนะเอามาตรฐานเนี่ยและจะสบายตลอดชีวิตโรคภัยอย่างอื่นก็จะได้ก็จะหมดไปหน้าตาก็จะสดสวยผิวเผาอะไรก็มาหาผมเนี่ยท่าทางแกก็ดูเป็นคนสวยแต่ว่าไม่ยอมยิ้มผมก็เริ่มมองได้ครับมองตาก็รู้แล้วเนี่ยอดนอนแน่นอนพูดกับผมครึ่งชั่วโมงไม่ยิ้มอ่ะแต่ผมว่าเจอตอนนี้แกคงยิ้มแล้วเพราะว่าวันนี้ตอนเช้าโทรไปโทรคุยกันก็มีอาการพูดมีเสียงยิ้มเสียงหัวเราะมีการยอมรับว่านั่นล่ะใช่เลยนะครับอันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะเอาคราวนี้มาดูเรื่องที่สำคัญเพราะว่าผมจะไม่พูดเรื่องอื่นแล้วอย่างหนึ่งเรื่องนี้ไม่พูดก็ไม่ได้เรื่องของฮ่องกงนะครับการที่รัฐบาลฮ่องกงนะได้เสนอญัตติเข้าสภาจะมีปฏิบัติตามคือให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันระหว่างฮ่องกงกับจีนประชาชนนักศึกษาไม่ยอมด้วยเหตุผลก็คงจะหลักๆ ก็คือมาตรการในการลงโทษความรุนแรงมันต่างกันนะครับถ้ามาทำความผิดที่จีนหนีมาฮ่องกงแล้วส่งกลับไปก็ส่งกลับเข้าไปส่งไปตายว่างั้นเถอะอยู่ที่นี่นะครับบางคนมันหนีมาอยู่กับญาติพี่น้องอะไรต่ออะไรพวกนี้คนในฮ่องกงเขาก็เลยไม่เห็นด้วยก็เดินกระบวนท่านผู้ชมก็รู้แล้วเดินกันเป็นล้านคนรัฐบาลจะว่าไงเขาไม่ยอมว่าไงก็ไม่ยอมจะฉีดแก๊สน้ำตรงน้ำตาใส่ก็ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมในที่สุดแล้วสภายอมครับเลื่อนไปไม่มีกำหนดนะผมไม่ได้พูดว่าให้เป็นตัวอย่างนะครับไม่ได้พูดเป็นตัวอย่างถือว่านี่เป็นการสู้แล้วได้ชัยชนะของประชาชนและได้เป็นชัยชนะของรัฐบาลด้วยรัฐบาลเขาก็ถือว่าเขาชนะเพราะการที่เขาเลื่อนไปเนี่ยเขาจะมาใส่อยู่ในวาระไหนอีกเรื่องเขาเมื่อไรอันนั้นไม่นั่นแต่ว่ามันเป็นการชะลออารมณ์ของคนกำลังโกรธอีกสักระยะหนึ่งอาจจะอธิบายกันแล้วก็ให้เข้าใจอาจจะยอมก็ได้แต่ตอนนี้ไม่ยอมอาจจะไม่ยอมเพราะหนึ่งอารมณ์อีกประการหนึ่งถ้ายอมติดคุกคนมันก็เลยไม่ยอมนะอันนี้ก็เป็นความเก่งความฉลาดของสภาและขณะเดียวกันผู้ที่เดินเมื่อเดินลุกหน้ากันไปแล้วถอยหลังไม่ได้แล้วถอยหลังติดคุกเพราะฉะนั้นก็เลยสู้กันอันนั้นอันนี้เป็นเรื่องของฮ่องกงที่มันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาคราวนี้มาดูเรื่องผมย้ำอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเรื่องของไอ้การที่เขายานอนหลับนอนไม่หลับหันมาใช้กัญชาจ้ะครับผมว่า 100% เลยแล้วคำถามตอบหน่อยท่านผู้ชมก็ยังจะงงเฮ้ยแล้วยาฝรั่งบางยี่ห้อมันใช้ไม่ได้เลยอ่ะต้องเพิ่มขนาดไปเรื่อยเลยเพิ่มเรื่อยบางแห่งเนี่ยบ้านในบ้านเราไม่มีต้องสั่งมาจากเมืองนอกสั่งมาให้ยาตัวสั่งเอายาตัวนี้มาให้กินเลยก็ต้องกินแล้วทำไมกัญชาตัวเดียวมันเอาอยู่หมดล่ะท่านผู้ชมแปลกใจไหมยาสารพัดเลยที่เอามากินเอายาเพราะว่าเวลาหมอสั่งเนี่ยจะเอาสั่งตัวนี้เอาไม่รับ
ยังไม่รับก็เอาตรงนี้สั่งจนยามที่ทุกชนิดที่ในมีในประเทศไทยเนี่ยหมดทุกชนิดเลยต้องสั่งมาจากเมืองนอกอีกเอามาให้กินก็ยังไม่หลับแต่มาเจอกัญชาแล้วมันหลับท่านผู้ชมคิดออกไหมมันเป็นเพราะอะไรเออและไม่ใช่เป็นคนเดียวด้วยนะทุกคนแหละที่ไม่หลับมาเจอกัญชาแล้วหลับเพราะเหตุและผลที่หมอพูดกันก็คือมันเป็นธรรมชาติกัญชาจากพืชก็เป็นสารตัวเดียวกับตัวที่มีสารกัญชาอยู่ในร่างกายเราเขากำลังอ่อนแอเขากำลังแย่เขาไม่ยอมรับอะไรแล้วเขาไปแล้วสภาพของเขาอ่ะเขาไม่เล่นด้วยแล้วแต่พอได้กัญชาจากภายนอกไปกระตุ้นเขาก็เริ่มทำงานสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญเลยครับครับผมแต่ตอนนี้มันยังไม่เสรีแต่เราก็พยายามพูดให้มันเสรีให้ได้ถ้าเขาหาว่าเสรีนะมันจะมีตัวประชาชนไหมล่ะถึง เดี๋ยวฟังนะถ้าเสรีก็หมายถึงปลูกเสรีประชาชนจะปลูกกันกี่ต้นต้องออกกฎหมายมาอย่างนั้นถ้าออกเสรีแล้วไม่ถึงมือประชาชนมันก็ไม่ใช่เสรีอะสิเราก็ต้องสู้กันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ขอให้เขาปลดล็อกมาก่อนให้เราผิดเองให้เราครอบครองได้เองเราปลูกได้เองแต่ว่าจะยังไงเขาอาจจะออกกฎหมายมาคุมเราเพื่อไม่ให้มันเปรอะจะให้บ้านละกี่ต้นก็กำหนดกันมาแล้วกับใครที่ต้องใช้กัญชาก็มีสิทธิ์ปลูกได้หมอต้องสั่งไอ้คนที่ต้องการจะทำส่งออกหรือนั่นก็ต้องไปจดทะเบียนให้มันถูกต้องกฎหมายต้องออกมาอย่างนี้ถือว่าเสรีแล้วคืออย่างนี้ลุงไทยครับผมคนบ้านนอกเนาะครับผมคนบ้านนอกผมก็เห็นว่าลุงไทยน่าเคยพูดว่าถ้ากัญชาเสรีผมต้องคิดว่าชาวบ้านนอกชาวเกษตรกรเนี่ยจะปลูกได้ทุกคนแน่ล่ะคือตอนนั้นก็ต้องรอฟังก่อนว่าเขาจะให้เราปลูกได้กันทุกคนหรือว่าจะจำกัดยังไงต้องรอฟังครับอีกทีหนึ่งนะครับคงจะให้ปลูกกันแบบปลูกข้าวมีทุกบ้านคงจะไม่ได้นะแต่ว่าเขาก็ต้องให้แล้วก็ทงมาทำประชาพิจารณ์กันว่าใครบ้างที่จะปลูกได้ก็เราก็ต้องมานั่งคุยกันอย่างทีว่าเราจะเอากันยังไงแต่ว่ารัฐบาลต้องยอมรับว่าณเวลานี้มันเป็นความต้องการของประชาชนละครับผมก็เห็นด้วยนะเพราะภูมิใจไทยเขาออกมานะผมยังให้เขา1 คะแนนเลยยังทั้งไม่เคยรู้จักเขาครับแล้วก็ภูมิใจไทยเขาตอนแต่เขาบอกมันจะเอาเคยดูเขาเราไม่ต้อง4บาทล็อกขอสัก2บาท50หรือ3บาทก็รวยตายโหงแล้วมันน่ะมันไอ้ถ้ากิโลละบาท50เนี่ยคือนะถ้า2บาทขึ้นแล้วก็เอาละเรารวยละขออย่าให้มันตกกว่านี้ก็แล้วกันอยู่ได้แล้วครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีอะไรโทรมาใหม่นะครับขอบคุณมากครับครับก็เป็นห่วงกันนะเราเสรีในหมายว่าเสรีพี่น้องสามารถที่จะปลูกได้จะทำได้อันนั้นแต่ว่าเขาอาจจะมีกฎระเบียบข้อบังคับอะไรออกมาอีกสักหน่อยแล้วก็ดูเขาก็แล้วกันเพราะว่าจะให้เสรีกันหมดโหทุกบ้านปลูกกันเยอะมันก็ไม่มีความหมายกับท่านผู้ชมนะคราวนี้เอาละตัดไปนะคราวนี้มาดูเรื่องของคนเป็นมะเร็งกับคนที่เป็นมะเร็งแล้วจะรักษาอย่างไร
นะครับไอ้มะเร็งโดยจริงๆนะพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันเริ่มจากการที่เซลล์มันแปลกปลอมมันเกิดขึ้นเหมือนกับโรงงานตุ๊กตาร่างกายเราวันหนึ่งผิดเป็นเขาบอกว่าประมาณ 144,000 ล้านเซลล์ 144,400 ล้านเซลล์เซลล์ที่มันผิดออกมาเนี่ยนะครับคราวนี้เซลล์ที่มันผิดออกมามันเหมือนผิดตุ๊กตาออกมาเนี่ยไอ้ตุ๊กตาที่มันผิดออกมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมันจะต้องมีตัวที่ดีเอาละปริมาณตัวดีเยอะแน่นอนตัวที่เสียก็ย่อมมีไอ้ตัวที่เสียเนี่ยในกรณีที่มันเสียเนี่ยมันถ้ามันเป็นตัวตุ๊กตาแล้วก็มือคว้าเอาไปทิ้งได้แต่ถ้ามันเป็นเซลล์ในร่างกายอะไรละที่จะไปควักมันออกอะไรที่จะไปจับมันออกอะไรที่จะไปกำจัดมันออกวันนี้เข้ามากันเยอะซะมั้งเนี่ยท่าทางนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้ตัวที่จะกำจัดออกได้คือภูมิต้านทานเอากรุงเทพตอนนี้หยุดสัก5นาทีพักกันสัก5นาทีครับปล่อยให้เขาทำภารกิจของเขาให้จบแล้วก็ค่อยมาเรามาว่ากันต่อเอาเงียบพักกันสัก5นาทีครับเมื่อคุณมีปัญหาเส้นผมผมหลุดร่วงผมเสียคันหนังศีรษะรังแคคุณคิดถึงอะไรก็ต้องคิดถึงแชมพูสิจริงไหมว่าแต่ใช้แชมพูอะไรดีอ่ะมะกรูดสิก็เหมือนที่พ่อกับแม่สอนมาเลยมะกรูดมีไว้สระผมแต่ใช้ยังไงนะบีบทันตำเหนื่อยไปไหมเนี่ยใช้แชมพูมะกรูดจาเป่าสิไม่ต้องบีบไม่ต้องทันไม่ต้องตำไม่ใช้สารสกัดเป็นมะกรูดล้วนแชมพูมะกรูดจาเป่าบำรุงรากผมป้องกันผมร่วงแก้อาการคันศีรษะแก้รังแคเจ้าค่ะอยากดูแลร่างกายจากผลิตภัณฑ์คุณภาพขอแนะนำผลิตภัณฑ์จากจาเป่าไม่ว่าจะเป็นสบู่สมุนไพรเหมาะสำหรับผิวมันผิวแห้งผิวผสมยาสีฟันสมุนไพรจาเป่ามีทั้งสูตรธรรมดาและสูตรเย็นซ่าแชมพูมะกรูดครีมนวดผมจากโปรตีนไข่จาเป่ารวมไปถึงครีมย้อมผมดำตาจาเป่าสนใจสั่งซื้อสินค้า086-577-9500ค่ะย้อมผมดำจาเป่าทางเลือกง่ายๆในการเปลี่ยนสีผมที่สุดแสนจะประหยัดทั้งเงินและเวลาแถมยังย้อมง่ายทำได้ด้วยตัวเองปลอดภัยไร้กังวลเรื่องสารเคมีตกค้างไม่ทำให้หนังศีรษะระคายเคืองครีมย้อมผมดำจาเป่าผมดำสวยทนนานคุ้มค่าถูกใจสนใจสั่งซื้อสินค้า086-577-9500ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นรายการพิเศษอีกรายการหนึ่ง
ที่ลุงภัยจะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้มีอายุยืนยาวขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลายๆเทปที่ผมพูดผมส่วนใหญ่จะพูดเกี่ยวกับการล้างท่อการล้างท่อผมอุปมาอุปไมยในร่างกายเรามีเส้นเลือดโยงใยไปทั้งล่างเพื่อเป็นท่อต่อลำเลียงอาหารลำเลียงเลือดไปให้เซลล์ในร่างกายได้ใช้ประโยชน์ที่ผมพูดให้มีการล้างท่อก็เพราะว่าถ้าเกิดท่อมันอุดตันเซลล์ก็จะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นถ้าเกิดท่อมันแตกถ้ามันแตกที่หัวใจเราก็เสียชีวิตทันทีเอาว่าวันนี้มาคุยเรื่องถังเช่าเป็นพิเศษในถังเช่ามีสารที่ออกฤทธิ์อยู่หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์ดิซิปิกแอซิดนะครับคอร์ดิซิปินคอร์ดิเซปสเตอรอนแล้วก็อะดีโนซีนโพลีซัคคาไรด์สารเหล่านี้เป็นสารธรรมชาติที่ช่วยดูแลร่างกายเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นตัวที่ไปเสริมภูมิต้านทานเพื่อภูมิต้านทานเราดีท่านผู้ชมประการแรกคือพวกเชื้อไปสู่ร่างกายเรานะครับเชื้อที่เข้าไปสู่ร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นเชื้อท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่ต้องไปบอกให้ครับไปทำกิจกรรมกันที่อื่นต้องไปนะก็ทำให้ท่านฟังแล้วสะดุดตอนนี้ก็คงจะดีขึ้นละเดี๋ยวถ้าเกิดเข้ามาอีกมีอีกก็ให้อภัยนะครับเพราะว่าเรามาทำอยู่ในวัดตรงนี้แบ่งแล้วแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับตรงพุทธจิยาเนี่ยเรามีที่อยู่ประมาณ153ไร่ไอ้พื้นที่ด้านหน้าเป็นอาคารเก่าเนี่ยอาคารเก่าก็มีหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเงินหลวงเจ้าแม่กุฎอิมนะอาคารชั่วคราวซึ่งเราความตั้งใจว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะพยายามพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยเดินหน้าลูกเดียวนะครับจะเดินได้เร็วได้ช้ากันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องนะครับถ้าได้มากทำมากได้น้อยทำน้อยนะอันนั้นประการแรกประการที่สองคือในพื้นที่ด้านในเนี่ยก็เป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมพื้นที่ปฏิบัติธรรมณเวลานี้เราสามารถรองรับพี่น้องประชาชนมันได้เอาละ50-100คนเนี่ยสบายเลยส่วนพระที่บวชถ้าจะบวชแล้วมานั่งปฏิบัติธรรมตรงนี้ก็รับได้ประมาณ20-30องค์เนี่ยอยู่ในเกณฑ์นี้เพราะเรามีคือถ้าเป็นพระเนี่ยต่างกับคฤหัสถ์คฤหัสถ์เนี่ยเราจัดเป็นโรงใหญ่แล้วเราก็ที่หลับที่นอนก็นอนกันนะนั่งแล้วจะนั่งจะนอนเป็นโรงใหญ่ได้นะครับเท่าที่เห็นนั่น1โรงใหญ่แล้วก็ยังมีโรงปฏิบัติธรรมอีกหลายแห่งรวมทั้งที่พักก็50คนถึง100คนเนี่ยสบายเพราะนั้นท่านผู้ชมที่จะมาปฏิบัติธรรมนะครับเชิญครับตรงนี้เราปฏิบัติธรรมในสายของหลวงพ่อจรัญนะครับในสายของหลวงพ่อจรัญก็การปฏิบัติการนั่งสมาธิก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ก็ไม่ต่างกันมากมายกับวิธีในการปฏิบัติก็ใกล้เคียงคล้ายคลึงกันนะครับส่วนพระเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้ก็มีคนถามบอกว่าแล้วจะบวชพระกันอีกไหมเนี่ยบวชครับ
เพราะพัดชุดใหม่เนี่ยชุดเก่าเนี่ยณเวลาเนี่ยเขาก็จะสึกประมาณวันที่22 23นี่หมดแล้วส่วนที่เราจะบวชใหม่ก็คือก่อนวันที่17กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเข้าพรรษาเมื่อกี้ก็ถามมาขณะนี้ก็มีคนจองมาแล้วเราขอแค่10รูปพอเพราะเราจะต้องเอามาดูนะครับเป็นโรคภัยไข้เจ็บยิ่งดีแต่ต้องตกลงกันว่าไปทำกิจกรรมมั่งสงได้เช่นไปบิณฑบาตนั่งจงก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรทำนองนี้นะครับสามารถทำได้ไม่อาพาธถึงขนาดมาแล้วนอนไปไหนไม่ได้อย่างนี้เราไม่รับครับเพราะว่าเราไม่มีคนดูแลเราไม่ใช่เป็นสถานที่ผู้สูงอายุหรือคนชรานะครับเรามียามีการดูแลให้โดยแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเหมือนกับชุดเก่าเนี่ยเราก็ทำให้แล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมที่จะกลับไปอยู่ไปจำวัดที่วัดที่ภูมิลำเนาที่ท่านมากันอย่างอุดรก็กลับอุดรไปสุรินทร์ไปอะไรไปสิงห์บุรีคราวนี้ชุดใหม่ก็จะบวชวันก่อนวันที่27ก่อนวันที่17สมัครนะครับอายุต้องไม่เกิน70สมัครมาจะต้องส่งใบถ้าป่วยก็ส่งใบประวัติการรักษามาให้ด้วยแล้วเราขออย่างเดียวว่าไม่อยู่ในขั้นที่ไม่สามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้แล้วบวชคราวนี้ก็ต้องอยู่3เดือนนะครับ3เดือนเพราะว่าเข้าพรรษาพอดีเพราะนั้นใครจะตัดสินใจให้บวชหรือใครอยากจะบวชใครไม่มีทุนมีรอในการบวชมาลุงภัยบวชให้ไม่ใช่ลุงภัยบวชคนเดียวนะครับไม่ใช่ลุงภัยบวชให้คนเดียวคือพี่น้องก็เขาก็มาช่วยกันนะครับใครอยากจะบวชพระบวชลูกบวชหลานก็ถือว่าเอาบุญอกุศลมันได้บุญสองต่อช่วยคนให้เขามีให้มีชีวิตยืนยาวโดยการใช้ยารักษานะครับแล้วก็บวชให้ด้วยมันเป็นได้บุญสองสามต่อเราก็ไม่เอามากเราเอาแค่10คนนะตอนนี้ก็เอาเป็นแผนขั้นต้นเป็นการทดสอบทดลองก่อนว่าเรารับไหวไหมนะครับถ้ารับไหวเราก็จะรับเพิ่มมากขึ้นถ้าเรารับไม่ไหวก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะเอาครับมาพูดถึงเรื่องเมื่อสักครู่นี้ที่ถูกเสียงรบกวนเราพูดถึงว่าไอ้มะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะเซลล์ในร่างกายเรามันแบ่งตัวแบ่งทุกวันแล้วมันก็จะแบ่งผิดแบ่งถูกไอ้ตัวที่ถูกก็เป็นเซลล์ธรรมดาไอ้ตัวที่ผิดมันเป็นเซลล์ร้ายเลยมันก็เป็นเหมือนหมาหางด้วนมันก็ไปทำให้ตัวอื่นเขาเป็นด้วยการที่มันเป็นเซลล์ร้ายมันอาจจะเกิดจากการกินอาหารกินสารพิษกินโน่นกินนี่อะไรที่ร่างกายไม่สามารถจะคอนโทรลพอคอนโทรลเขาไม่ได้เนี่ยเขาก็ไปทำให้เซลล์ตัวอื่นเสียหายด้วยมันก็เป็นไปกันใหญ่เลยครับไปกันใหญ่เลยมันจะรู้คราวนี้วิธีการจะกำจัดก็คือจะต้องไปเอาเซลล์เหล่านั้นออกก่อนเราไม่รู้นะครับว่าไม่มีใครรู้ว่าไอ้เซลล์ที่ร้ายมันเกิดขึ้นได้จากอะไรแต่รู้ว่ามันเกิดจากการแบ่งตัวผิดแล้วก็ทางการทางวิทยาศาสตร์ทางหมอเขาก็รู้ว่าไอ้ตัวที่จะไปช่วยเอาให้เซลล์ตัวร้ายนั่นน่ะเหมือนเราเอามือจับตุ๊กตาเอาออกไปทิ้งอะไรล่ะที่ไปจับเซลล์ตัวร้ายร่างกายเราไม่สามารถร่างกายเรามีความสามารถแต่เราบังคับไม่ได้ตัวนั้นก็คือตัวภูมิต้านทานเราต้องยกภูมิต้านทานของเราให้แข็งแกร่งไอ้เซลล์ตัวไหนร้ายก็เก็บกินตัวนั้นการเก็บกินคือฆ่าให้ตายแล้วก็มันก็จะสลายออกมาทางอุจจาระอะไรต่ออะไรหรือเปลี่ยนผ่องไปตามที่ธรรมชาตินี่คือกรรมวิธีเพราะนั้นเซลล์ที่จะเสียหายแล้วก็เป็นเนี่ยคนที่จะเป็นมะเร็งได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้เวลา10กว่าปีขึ้นไปตั้งแต่วันที่ก่อตัวไปเรื่อยนะครับก่อตัวไปเรื่อยจนกระทั่งเป็นขั้นตรวจสอบพบเนี่ยขั้น1ขั้น2ก็ยังแย่บางคนไม่รู้ตัวแต่ถ้าเป็นขั้น3ขั้น4นี่เขาจะเริ่มรู้แล้วนั่นก็คือต้อง10กว่าปีแล้วแต่ขั้น3ขั้น4ก็ยังอาจอีกตั้ง4ปี5ปีไม่ใช่ตายง่ายนะครับอันนี้พูดถึงไม่รักษานะครับคราวนี้วิธีกรรมวิธีในการณเวลาปัจจุบันเนี่ยเราป้องกันวิธีการที่เราเริ่มรู้แล้วว่ามีตัวไหนบ้างล่ะที่มันไปช่วยกระตุ้นภูมิต้านทาน
มีตัวไหนบ้างเราที่มันไปเก็บกินเซลล์มะเร็งนะครับอย่างกัญชาเนี่ยมีหน้าที่อยู่2 อย่างหน้าที่คือไปกินเซลล์มะเร็งโดยตรงเลย THC นี่กินมะเร็งไปทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรงเลยกับไปทำให้ร่างกายพักผ่อนนอนหลับกินได้นอนหลับไปทำให้ภูมิต้านทานสูงขึ้นภูมิต้านทานสูงขึ้นมันก็มีหน้าที่ไปช่วย THC ไปกินเซลล์มะเร็งโดยตรงอันนี้ประการที่1 นะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมตัวที่2ทางเช่าทางเช่านี่มีผลงานวิจัยเยอะแยะมากเลยว่าทางเช่าช่วยกำจัดมะเร็งได้อย่างดีมากๆนะครับนะการกำจัดโดยทางเช่านะครับตัวแรกตัวที่ทำหน้าที่ได้คือตัวเรียกที่ผมพูดอยู่เป็นประจำคือตัวคอร์ดิซิปินตัวนี้มีหน้าที่กำจัดมะเร็งเลยนะครับนอกจากนี้แล้วมันยังมีอีก2ตัวที่เป็นสารที่เขาเรียกว่าตัวนี้เป็นว่าออกฤทธิ์ทำลายมะเร็งโดยเฉพาะตัวเป็นตัวพิชิตมะเร็งโดยเฉพาะตัวนี้ทางภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากิโอคาร์ดิซิลินกิโอคาร์ดิซิลิน A และ B นะครับสารตัวนี้ทั้ง A และ B เนี่ย2ตัวเนี่ยมันอยู่ในถังเช่าแล้วถังเช่าตัวนั้นจะต้องไปตรวจว่ามีคอร์ดิซิปินด้วยนะอย่างที่ลุงไพบอกอ้าวคุณต้องไปตรวจก่อนนะก่อนที่คุณจะออกไปขายว่าคอร์ดิซิปินคุณเป็นยังไงที่ไปเอาของจีนมาจีนไม่มีคอร์ดิซิปินเลยมันดูดเอาไปหมดเพราะมันรู้ว่าคอร์ดิซิปินเนี่ยคือตัวทำให้เกิดไปตัวไปทำลายมะเร็งจีนมันก็ฉลาดมันเอานี่ไปเพื่อไปรักษาเป็นยาต่างหากส่วนไอ้กากของถังเช่ามันส่งมาหลอกคนไทยขายนี่หลอกมาขายคนไทยอันนี้ท่านผู้ชมฟังแล้วก็เอาละให้มันจบอยู่ตรงเนี้ยเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ซื้อซะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้อถังเช่าท่านต้องถามว่าเฮ้ยมีคอร์ดิซิปินมั้ยถามว่าทำไมตอบว่าไอ้คอร์ดิซิปินก็คือตัวที่มีอะไรสารอะไรไกโอคาร์ดิซีนคาร์ดิซิลีน2ตัวเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรครับท่านผู้ชมมันเป็นสารต่อต้านมะเร็งที่มีคุณภาพสูงมากตัวนี้วันนี้ปกติผมจะไม่ได้พูดผมมาพูดให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ก่อนว่าทำไมไอทางเช่ามันจึงเป็นตัวที่2ที่ผมกล่าวถึงว่ามันสามารถทำลายมะเร็งได้เพราะมันมีสารอยู่2ตัวที่รู้แล้วว่ามันเป็นตัวที่มีคุณภาพสูงในการทำลายมะเร็งถ้ามันมีอยู่ในเห็ดทางเช่าสูงเช่นสมมติว่าไปตรวจในทางเช่า1กิโลมี400มี 4,000มันย่อมันมีสารตัวที่กำจัดมะเร็งย่อมสูงกว่ามีที่300ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจไอ้ตัวที่มี2 300 400เราทิ้งเลยเราเอาตัวนู่นหลัก 3,000 4,000 นู่นเพราะไอ้ตัวนั้นมันจะมีตัวสารกำจัดมะเร็งสูงแต่จีนดูดเอาไปหมดเลยจีนที่เอาไปขายเนี่ยเราเอามาตรวจนะครับถ้ากรุงเทพสามารถเอาขึ้นให้ได้นะที่มีคำว่า not determined นั่นคือหมายว่าตรวจไม่พบมันดูดเอาไปหมดแล้วมันเก่งมากเลยเดี๋ยวนี้แล้วมันก็เอาตัวเนี้ยมาขายเมืองไทยแล้วมาเป็นผงแล้วเราจะไปตรวจยังไงยกเว้นไอ้คนอย่างเราเนี่ยเราไปตรวจเพราะเราศึกษาเรารู้ว่าถ้ามันไม่มีคอร์ดิซิปินนะในถังเช่าไม่มีความหมายเลยเหมือนเป็นแป้งแต่ดันมาขายได้กิโลละ 5,000 กิโลละ 10,000 น่าเกลียดมากปลอมนะครับอันนี้ยืนยันให้ท่านแสดงว่าในถังเช่ามีสารที่กำจัดมะเร็งคุณภาพสูงถึงเรียนให้ท่านทราบนะเราเอาไปให้เด็กเอาไปให้พ่อของเด็กหัวหน้าคนงานในโรงงานกินอ่ะ3ปีแล้วครับปีที่3แล้วเป็นมะเร็งตับยังไม่เป็นอะไรเลยทั้งที่หมอบอกว่าคงจะไม่เกิน3เดือนแล้วเดี๋ยวนี้ยังอยู่เฉยเลย
นะครับกินถังเช่าตัวเดียวนะเห็นไหมครับตัวนี้เป็นตัวที่สองละถ้าท่านใช้กัญชาแล้วก็มาใช้ถังเช่าแล้วถังเช่านอกจากจะมีสารที่ฆ่ามะเร็งโดยตรงแล้วมันยังเป็นสารที่มีสารที่ไปช่วยให้เลือดอุ้มออกซิเจนเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 40% เพิ่มออกซิเจนมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกทีช่วยซับออกซิเจนอีก 40% ส่งไปให้เซลล์ทั้งหลายแหละได้ใช้ท่านจะสังเกตคนที่ใช้คนที่กินเห็ดลิ้นจือคนที่กินถังเช่าเลือดเขาจะแดงแดงแดงแบบสวยงามมากเลือดเราถ้ามีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมันจะเป็นสีขำดำแต่ถ้าเลือดเรามีออกซิเจนสูงมันจะแดงใสนะครับแดงใสเพราะนั้นท่านสังเกตเลือดของท่านนะถ้าท่านกิน2ตัวเนี่ยครับไอสารอะไรกิโอคาร์ดิซิลีนคาร์ดิซิลีน A และ B กับการอุ้มออกซิเจนเข้าไปเนี่ยเป็นคุณลักษณะของถังเช่าที่มันไปช่วยฆ่ามะเร็งนะครับตัวที่3คือน้ำมันดาวอินคาครับท่านผู้ชมวันนี้อ่านนิตยสารอ่านโน้นอ่านนี้อ่านนั้นพบว่าไอโอเมก้า3เนี่ยมันเป็นตัวกำจัดมะเร็งที่เก่งที่สุดและต้องเป็นโอเมก้าที่มันมาจากพืชด้วยแล้วในน้ำมันดาวอินคามันมีโอเมก้า3 6 9มั้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับผมอ่านรายงานของเขาให้ฟังนะครับเขาบอกว่าโอเมก้า3กับมะเร็งตามปกติแล้วร่างกายของเราจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการปล่อยโปรตีนชนิดหนึ่งเรียกว่าโปรโปรอินฟลามเมทอรี่ไซโตไคน์ออกมาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอักเสบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเยียวยาตัวเองขณะป่วยหรือบาดเจ็บแต่กรณีโรคมะเร็งร่างกายไม่สามารถควบคุมการปล่อยโปรตีนไซโคไซโตคายได้ซึ่งเมื่อไซโตคายถูกปล่อยออกมามากจะส่งผลให้เกิดการเผาผลาญอาหารมากกว่าปกติหลายเท่าและถ้าพลังงานที่ร่างกายได้รับเข้าไปนั้นไม่เพียงพอต่อกระบวนการเผาผลาญผู้ป่วยมะเร็งจึงจะมีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารรับประทานอาหารได้น้อยและอิ่มเร็วทำให้ร่างกายขาดสารอาหารจนเป็นเหตุให้เกิดทุพพโภชนาการหรือน้ำหนักตัวลดส่งผลกระทบต่อการรักษาและคุณภาพชีวิตด้านอื่นโอเมก้า3สามารถเข้าไปช่วยกระตุ้นการทำงานของกระบวนการเมตาบอลิซึมให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยลดการสร้างสารโปรอินฟลามเมทอรี่ไซโตไคน์ซึ่งช่วยยับยั้งภาวะน้ำหนักตัวลดลงของในผู้ป่วยโดยจากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมะเร็งซึ่งควรได้รับโอเมก้าควรได้รับโอเมก้า3จำนวนวันละ2กรัมต่อวันจึงจะมีผลช่วยในการสร้างสารตัวนี้ในร่างกายได้ก็คือจะทำให้กินข้าวได้นะครับไม่เบื่ออาหารแหล่งอาหารโอเมก้า3อันนี้ก็บอกทั่วไปนะในปลาทะเลน้ำลึกในบรอกโคลีในกุ้งในถั่วเหลืองเขาไม่เคยพูดในโอเมก้าในน้ำมันดาวอินคาเลยเขาบอกทั่วไปนะครับเคล็ดลับการรับประทานกรดไขมันโอเมก้า3เนื่องจากโอเมก้า3อยู่ในกลุ่มกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งทำให้ถูกทำลายง่ายกว่าไขมันชนิดอื่นนะครับและไม่ทนต่อการทำลายจากออกซิเจนแต่การอาหารจำนวนธัญพืชไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องวิตามินซีสูงจะช่วยป้องกันโอเมก้า3นะครับที่มีอยู่ไม่ให้เสื่อมสภาพนะดังนั้นวิธีการใ
ได้โอเมก้า3มากพอคือกินอาหารนะครับปลาที่ไม่ทอดหรือพืชที่มีโอเมก้าสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งกินผักใบเขียวกินเมล็ดพืชเปลี่ยนข้าวขาวมาเป็นข้าวกล้องหรือขนมปังขาวมาเป็นขนมปังโฮลสวีทอย่างน้อยครึ่งหนึ่งกินถั่วหลายชนิดร่วมด้วยอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องยากที่ผู้ป่วยมะเร็งจะได้รับโอเมก้า3เท่ากับจำนวนแนะนำคือ2กรัมต่อวันเพราะต้องกินปลาทะเลในปริมาณที่มากไม่มีปริมาณโอเมก้าให้ได้2กรัมต่อวันท่านผู้ชมครับพูดอย่างนี้เข้าทางเลยถ้าท่านกินปลาทะเลน้ำลึกให้ได้โอเมก้า2กรัมต่อวันนะท่านต้องกินเป็น100กิโลสักก็ไม่รู้แต่ถ้าท่านกินน้ำมันดาวอินคาท่านกินช้อนเดียวได้มากกว่า2กรัมนะครับดังนั้นการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีโอเมก้า3ก็จะช่วยทำให้เกิดสะดวกขึ้นนะครับเขายืนยันว่านะกรดโอเมก้า3เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีประโยชน์มากด้วยตัวองค์ประกอบกรดไขมันจะมี2ชนิดคือ EPA กับ DPA EPA เป็นหนึ่งในกรดไขมันในตัวโอเมก้าที่กัดที่ซึ่งแทรกซึมอยู่ในบริเวณนะครับประโยชน์ของโอเมก้า3ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งป้องกันการเกิดมะเร็งป้องกันการลดน้ำหนักตัวในผู้ป่วยมะเร็งเขาเขียนมาอย่างนี้โดยเฉพาะเลยครับเพราะฉะนั้นตัวที่2แล้ว1กัญชา2ถังเช่าถังเช่ามีคอร์ดิซิปินที่มีสาร A กับสาร B 2ตัวมีหน้าที่ในการทำกำจัดมะเร็งโดยเฉพาะถังเช่ายังช่วยอมออกซิเจนเข้าไปนะแล้วขณะเดียวกันน้ำมันดาวอินคามีโอเมก้า3สูงไอโอเมก้ามันเป็นตัวไปทำให้ร่างกายไม่อะนะไม่อ่อนเปี้ยทำให้ร่างกายน้ำหนักไม่ลดไม่มีผลกระทบเพราะว่าคนป่วยมะเร็งเนี่ยจะน้ำหนักลดตัวที่3ครับท่านผู้ชมตัวที่4ครับคือออกซิเจนนี่ออกซิเจนตัวที่4คือออกซิเจนครับตัวที่แรกกัญชาตัวที่2ถังเช่าตัวที่3น้ำมันนาฬิกาตัวที่4ออกซิเจนเขาบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมอาจจะหาไม่เจอนะฮะออกซิเจนในร่างกายเราถ้ามันมีต่ำกว่า 35% มะเร็งเกิดเพียบเลยและเกิดได้เร็วมากแต่ถ้าร่างกายเรามีออกซิเจนในเลือดสูงกว่า 35% ไอ้ตัวมะเร็งมันไม่เกิดมันถูกทำลายผมเรียนให้ท่านทราบแล้วตั้งแต่แรกแล้วเห็นไหมครับว่าไอออกซิเจนที่ถังเช่ามันซับเข้าไปเพิ่มอีก 40% นั่นน่ะมันเอาเข้าไปทำให้เส้นเลือดให้เลือดอะมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นอีก 40% เพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดเราไปหายใจอากาศที่มีออกซิเจนเยอะแล้วเรามีตัวที่ไอถังเช่าช่วยด้วยออกซิเจนในร่างกายเราก็จะสูงพอร่างกายเรามีออกซิเจนสูงมะเร็งเกิดไม่ได้ผมจะอ่านให้ฟังนะครับนักวิทยาศาสตร์อเมริกันอ้างว่าพวกหากให้คนไข้โรคมะเร็งได้สูดดมอากาศที่อุดมไปด้วยออกซิเจนเข้าไปให้เต็มปอดมันจะไปช่วยปลุกเซลล์ต่อสู้กับมะเร็งที่กำลังอ่อนแอและสลึมสลือให้กลับงอหัวขึ้นมานับเป็นความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่ในการรักษาโรคนี้อย่างหน้ามือเป็นหลังมือเขารักษาโดยการให้ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเห็นไหมครับเข้าทางไหมฮะไม่มีใครจับประเด็นเหล่านี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบพอผมอ่านก็มาอ้าวใช่นี่อ้าวใช่นี่เพราะฉะนั้นถังเช่ามีประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลแต่ถังเช่าตัวนั้นต้องมีสารคอร์ดิซิปิน
แล้วถังเช่าตัวนั้นจะต้องช่วยเลือดซับออกซิเจนเพิ่มขึ้นอีก 40% แล้วเพื่อที่จะไปทำให้เส้นเลือดทำให้เลือดมีออกซิเจนเกินกว่า 35% ถ้าเลือดมันมากกว่า 35% ขึ้นมาเมื่อไรมะเร็งทุกชนิดในร่างกายถูกฆ่าตายหมดผมจะอ่านให้ฟังนะครับนะเขาบอกว่าเชื่อไหมว่าออกซิเจนที่อยู่ในลมหายใจของเราสามารถฆ่ามะเร็งได้เพราะเซลล์ปกติใช้ออกซิเจนในการเผาผ่านพลังงานเพื่อนำไปใช้ในขณะที่เซลล์มะเร็งจะทำงานได้ดีหากมีออกซิเจนน้อยกว่า 35% อ่านให้ฟังใหม่นะโปรดฟังอีกทีหนึ่งเซลล์มะเร็งจะทำงานได้ดีมากขึ้นเซลล์ที่เป็นมะเร็งนะหากมีออกซิเจนในเซลล์น้อยกว่า 35%เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องเติมออกซิเจนแล้วอะไรจะไปเติมได้ไอ้ถังเช่ามันเอาไปเติมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจึงยืนยันได้ว่าออกซิเจนช่วยทำลายเซลล์มะเร็งแต่เซลล์มะเร็งจะได้รับเซลล์ถ้าได้รับออกซิเจนก็ต่อเมื่อถังเช่าพาไปเห็นไหมครับทำลายโดยใช้ออกซิเจนไปทำลายโดยถังตัวถังเช่าเองแล้วตัวกัญชาก็ทำลายด้วยตัวโดยตรงเองและขณะเดียวกันก็ทำให้พักผ่อนนอนหลับภูมิต้านทานให้มันสูงขึ้นท่านผู้ชมรวมทั้งน้ำมันดาวอินคามีโอเมก้าไอโอเมก้ามันจะไปทำให้ร่างกายไม่สู้ผอมทำให้ร่างกายไม่มีการอักเสบมันจะไปช่วยดูแลแล้วก็ทำลายช่วยกันทำลายมะเร็ง4ประการ4ตัวนี้ท่านผู้ชมกินเถอะมันจะไม่ทำให้เกิดมะเร็งแล้วก็คนที่เป็นมะเร็งแล้วมันจะรักษาหายได้ไวขึ้นอย่างผมเอามาให้ตะตุ่นกินเนี่ยผมรู้แต่ผมไม่รู้ซึ้งถึงอย่างนี้ผมให้กัญชาแต่ขณะเดียวกันผมก็ให้อันนี้ด้วยทางเช่าตะตุ่นแกฟื้นเร็วอ่ะนี่ผมยังไม่ได้ให้น้ำมันดาวิคาไปอีกชุดหนึ่งแล้วขณะเดียวกันผมบังคับไปเดินนะให้ออกกำลังกายนะการที่เดินออกกำลังกายปอดมันจะได้ออกไปซับออกซิเจนนอกบ้านเห็นไหมครับถ้าทำอย่างนี้แล้วหายวันหายคืนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งอยู่นะครับไม่ต้องต่อแต้แล้วใช้หลักเกณฑ์อันนี้ลุงไพจับมาผูกกันผูกกันผูกกันจนเป็นสูตรที่รักษามะเร็งได้อย่างดีนะครับ1ใช้กัญชากัญชาทำรักตัว THC ยืนยันแล้วว่าสามารถรักษามะเร็งได้โดยตรง THC กับ CBDไม่ว่าจะเป็นตัวมะเร็งอะไรอ่ะมะเร็งเต้านมมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งมดลูกมะเร็งอะไรไอ้ THC กับ CBD เนี่ยช่วยได้นะมีผลทางการวิจัยซึ่งไทยเรายอมรับหรือยังไม่รู้แต่ต่างชาติเขายอมรับแล้วประการที่2มันไปช่วยทำให้กินได้นอนหลับยืนยันว่าคนที่ป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับโดนกัญชาเข้าไปหลับทุกรายตื่นอย่างสดชื่นกินอาหารเก่งอารมณ์ร่าเริงโลกสวยนะครับขันกลัวติดกินไปประมาณใช้ไปประมาณสักเดือนนึงหยุดสัก 2-3 วันมันก็ไม่ติดแล้วเขาแก้กันอย่างนั้นนะครับจำไม่ได้กินไปสักพักหยุดสัก 2-3 วันก็ไม่ติดแล้วนะครับมาตัวถังเช่าถังเช่ามันมีสารคอร์ดิซิปินตัวทำลายเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะถ้าถังเช่าตัวไหนถ้าไม่มีคอร์ดิซิปินตัวนั้นเป็นถังเช่าที่ทำลายเซลล์มะเร็งไม่ได้มันปลอมแล้วขณะเดียวกันถังเช่ามันช่วยอุ้มออกซิเจนเข้าไปเพิ่มเยอะไอออกซิเจนที่เราเพิ่มเข้าไปในเซลล์เนี่ยถ้ามันมีต่ำกว่า 35% นะออกซิเจนที่ต่ำในเซลล์อ่ะมันต่ำกว่า 35% ไอ้เซลล์มะเร็งมันเจริญเติบโตกันไวมากขึ้น
แต่ถ้ามันมีเกิดขึ้นมีอยู่สัก 40-50% เซลล์มะเร็งมันตายตัวที่3ที่จะช่วยได้เมื่อกี้ออกที่แล้วนะตัวที่4ที่จะช่วยได้คือน้ำมันดาวอินคามันมีโอเมก้าที่มันไปช่วยเกี่ยวกับมะเร็งช่วยทำให้ร่างกายไม่ผอมช่วยไปต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้เบื่ออาหารอะไรต่ออะไรมันไปเสริมไอ้ตัวโน้นเสริมไอ้ตัวกัญชาเพราะฉะนั้น4เสือ4ทหารเสือเนี่ยช่วยคนที่เป็นมะเร็งโดยเฉพาะมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันไม่ใช่แผนปัจจุบันแต่มันก็เป็นเกือบจะวิทยาศาสตร์แล้วเพราะแต่ละจุดแต่ละตัวที่เอามาพูดเนี่ยมันมีผลการวิจัยมาแล้วทั้งสิ้นไม่ใช่นึกเอามาพูดแล้วก็เพื่อที่จะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่แต่ละตัวไม่ว่ากัญชาไม่ว่าจะถั่งเช่าไม่ว่าจะมันดาวินคาหรือว่าออกซิเจนมันมีผลการวิจัยรองรับอยู่แล้วเมื่อเอามาโยงผูกโยงกันมันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ในการที่จะรักษาคนที่เป็นมะเร็งไม่ว่าสเตจไหนขั้นไหน 3-4 ยังไงต้องใช้สูตรนี้แต่ถ้าเกิดท่านไปใช้ร่วมกับโน่นไอตัวคีโมอะไรต่ออะไรพวกนั้นก็เป็นการดีก็เป็นการดีไม่เสียหายอะไรไม่จำกัดแต่ถ้าไม่ใช้ตัวนี้โดดๆก็มีความเชื่อมั่นว่าหายเพราะในประสบการณ์ที่เราปฏิบัติกันมาเนี่ยมันก็หายแล้วเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านผู้ชมที่ฟังอยู่คงจะได้ประโยชน์เยอะนะครับยึดแนวนี้ครับผมอ่านหนังสือทั้งวันนะครับแล้วก็เอามาผูกเป็นสูตรแล้วก็เอาไปทดลองกับให้เขากินแต่ละคนดูที่ว่าอากับกริยาเขาดีขึ้นไหมเพราะพวกนี้สามารถที่จะใช้ได้อย่างกัญชาท่านให้เขากินกำหนดกันว่าให้กินกัญชาเนี่ยวันละ1ซีซีถ้าวันนี้เขากินสัก2ซีซี60หยดถามว่าแย่ไหมแย่ตายไหมไม่ตายเพราะฉะนั้นในกัญชาเนี่ยท่านจะไปรักษาใครอย่างไรได้ทั้งหมดท่านจะไปทดลองอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้เอาไปทดลองอะไรฮะสวัสดีครับฮัลโหลครับครับผมเบาเสียงก่อนนะครับเบาเสียงหน่อยครับผมฮัลโหลครับเชิญครับเชิญพูดเลยครับเชิญพูดเลยครับครับคือว่าคนที่กำลังให้เคมีอยู่เนี่ยนะครับครับแล้วกินตามที่คุณลุงไพพูดว่าให้กินตามข้าวกินตามชาจะกินอาจารย์เนี่ยได้ไหมครับได้ครับตอนที่ให้เคมีแล้วนะครับตอนที่ให้เคมีมันก็ต้องจบแล้วให้เคมีแล้วก็กลับบ้านใช่ไหมครับเออแล้วก็มากินมันจะช่วยเสริมกันอย่างดีเลยครับถ้าให้เคมีมานะฟังนะให้เคมีกลับมาเนี่ยมันเปรี้ยมันจะตายท่าเดียวถ้าคุณใส่ถังเช่าคุณใส่เข้าไปในวันนั้นนะลุงคุณเช้าคุณเดินป๋อเลยมันเป็นอย่างนั้นครับก็ได้กินได้เลยใช่ไหมก่อนก็ได้ระหว่างให้ก็ได้หลังก็ได้อ๋อครับลองศึกษาลองศึกษาดูนะผมว่าเขาประสบผลสำเร็จกันเยอะแยะแล้วครับก็ไอ้ทางเจ้าของคุณลุงเนี่ยมีไอ้ที่เป็นพร้อมไหมครับมีต้องโทรถ้าจะทางสารตรงนี้ต้องโทรไปที่095ไม่ใช่คุณลุงรับรองไหมครับว่าของลุงมีที่เป็นโอ้มีรับรองครับมีผลในนั้นเลยมีผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์เลยที่เราส่งตรวจครับเราไม่กล้าทำครับผมก็เชื่อคุณลุงนะครับครับมากเลยเนี่ยครับครับครับดูคุณลุงพูดอยู่เลยเนี่ยครับผมสิ่งที่เราพูดเราต้องการกุศลที่ให้มันเกิดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้วาดหวังอะไรว่าจะต้องเป็นเงินเป็นทองแต่ว่าเงิน
ก็ต้องเอามาเป็นค่าใช้จ่ายค่าลูกน้องค่าวัตถุดิบค่าอะไรต่ออะไรนั่นต้องมีแน่แต่กำไรกำไรของผมคือบุญที่ผมได้พอแล้วเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจคุณลุงมากเลยแหละครับเพราะว่าติดตามดูคุณลุงทำอะไรเจ้าอะไรเนี่ยนะครับไปบวชหน้าอะไรที่อุทยานครับถามอะไรครับผมก็ติดตามตลอดเลยครับแต่ทีนี้ผมมันไกลไงอยู่ไกลไม่งั้นไปอยู่จังหวัดไหนครับผมอยู่จันทบุรีครับโอ้จันทร์เขาก็ยังมากันเป็นแถวเลยจันทร์ก็มากันเขาก็มาก็ถือว่ามาเที่ยวเดี๋ยวผมก็จะทำอาคารไว้สำหรับผู้ที่สูงอายุแล้วอยู่ไกลๆมาพักอยู่ที่นี่เลยแล้วก็กลับได้มาทำบุญไม่รีบไม่ต้องมาก็มาพักแล้วก็ไม่ต้องรีบกลับมานั่งฝึกนั่งวิปัสสนากรรมฐานบ้างสมมติคนที่เป็นคฤหัสถ์ไปปฏิบัติธรรมได้ไหมได้ครับนี่คฤหัสถ์ก็มีฮะนั่งกันเป็นแถวหมดนะครับเขาก็นั่งปฏิบัติธรรมทั้งผู้หญิงผู้ชายทำเป็นมหากุศลแท้ๆเลยเนี่ยครับครับก็ทำเท่าที่เราจะทำได้เพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันดีแล้วเราเกิดมาทั้งทีควรจะทำก็ต้องทำไม่ใช่พูดปากหวานเอาได้นะครับเพราะว่าก็ทำไปอ่ะครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับผมจะทำตามที่คุณลุงบอกนะครับครับผมท่านผู้ชมครับทำตามเถอะถามว่าต้องใช้เงินไหมอ๋อแน่นอนต้องใช้นะครับถ้าไม่ต้องการใช้ไม่ต้องการใช้เลยนะมาบวชสิผมก็บวชให้ฟรีอ่ะคนที่เป็นอ่ะนะมาบวชใหม่10องค์เนี่ยสิ่งที่ผมพูดนะผมให้กินฟรีหมดก็มาที่อันนี้เป็นการยืนยันว่าผมไม่ได้หวังเงินหวังทองอะไรแต่ว่ามันใช่เลยอ่ะเพียงแต่ว่ามันไม่มีคนมานั่งคิดรวบรวมตรงนี้อ่ะคนที่มันจะเข้าใจถังเช่าจริงๆมีไหมกัญชาที่ตามมาจริงๆอ่ะจี้ๆกันจริงๆอ่ะถ้าผมเนี่ยก็น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอยู่วิจิตเอาโอเคก็เข้าการเมืองท่านว่าแทนหน่อยครับขอเหลืออีกอะไรนิดหน่อยนะครับอีก15นาทีกำลังพูดถึงเรื่องถังเช่าโอเคครับเชิญเลยฮะประดับสาระเรียนสวัสดีเสริมไม่จริงในงานที่เราไปคุยมาครับครับการใช้ยาคีโมก็คือการใช้เคมีเพื่อเข้าไปฆ่าเซลล์มะเร็งในร่างกายใช่ไหมฮะครับทีนี้เซลล์ที่อยู่ในร่างกายเรามันไม่มีเฉพาะเซลล์มะเร็งมันสารพัดเซลล์ที่มีประโยชน์ก็มีเซลล์ที่เป็นตัวเชื้อโรคตัวร้ายก็มีอยู่ในนั้นนะครับทีนี้เซลล์ต่างๆทุกสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นถ้ามีการฆ่าก็แปลว่าที่เขาให้เข้าไปที่หมอให้เข้าไปเนี่ยมันไม่รู้นี่ครับมันไม่เรื่องหน้าเลยครับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีใครเป็นโจรใครเป็นผู้ดีใครเป็นคนดีใครเป็นผู้ร้ายใช่ไหมฮะครับถูกต้องครับมันฆ่าหมดนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายคนที่ให้ที่หมอมันไม่ได้อ่อนแอยังไงนะมันแย่ลงแย่ลงใช่ก็ปล่อยกลับบ้านอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นก็เคมีที่ให้หมอให้แล้วมันฆ่าหมดเลยมันไม่เรื่องหน้าใช่ไหมครับผมพูดมาอย่างนี้นะครับมันเหมือนกับว่าการให้คีโมกับคนไข้มะเร็งเนี่ยมันก็ว่ามีห้องประชุมมีประชาชนประชุมกันอยู่ที่ห้องวันอยู่ดีๆก็มีผู้ร้ายมาปิดล้อมมาคานนั้นแล้วก็จับเป็นตัวประกันนะครับจับเป็นตัวประกันเสร็จเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก็มาเลยทีเดียวมาจัดการกับคนร้ายเพื่อช่วยเหลือตัวประกันได้ยังไงก็ประมาณนี้แต่เขาใช้วิธีข้างระเบิดเข้าไปเพื่อมาหาคนร้ายในห้องประชุมถามว่าโจรตายไหมครับตายประชาชนที่อยู่ในห้องประชุมด้วยกันนะครับตายไหมครับตายครับตายครับตายมันเหมือนกันประมาณนี้ครับคือก็เอาเสือเข้าไปให้ฮะผู้ร้ายตายแล้วคนดีก็ตายด้วยใช่ไหมฮะ
นั่นแหละฮะมันเหมือนกันเลยนะครับที่หมอเนี่ยไม่ต่างกันกับที่การนี้เลยครับควรจะเลือกใช้วิธีการอื่นที่ไม่ใช่ว่าพอระเบิดเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับคือไอ้การให้คีโมเนี่ยมันเป็นแนวทางรักษาของหมอซึ่งเขาก็ไม่รู้จะคิดยังไงออกแล้วพอถามลูกสาวเนี่ยก็ลูกสาวก็บอกพ่อมันเรียนมาแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเวลามาถ้าเข้าคอร์สนี้ก็ต้องรักษาอย่างนี้ยกเว้นคนไข้ปฏิเสธว่าไม่เอาก็กลับบ้านแต่ถ้าเอาก็ทรมานไปหมอไม่สามารถคิดอะไรได้นอกจากวิธีการนี้เลยนะครับคือมันเรื่องง่ายๆนะครับเขาจะมาคิดไม่ออกว่าให้ยาคีโมเข้าไปนี่เป็นค่าเดียวมาเดือนนี้เดียวที่ไม่ใช่เดียวมาเดือนเดียวดีๆแล้วมันจะไม่คุ้มค่าด้วยถ้าคิดไม่ออกทำยังไงถ้าคิดออกอันนี้คิดออกแต่ก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนมาแทนนะไอเราเนี่ยกำลังคิดนอกกรอบกันกูเอาไม่เอานั้นกูเอาไอ้ตัวนี้ที่มันมีเนี่ยคราวนี้ขณะเนี้ยไอ้กัญชามันมีขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะเฮ้ยมาปลดจากคีโมนะมาเอาตัวนี้มาช่วยกันคิดนะกลับไม่เพราะว่ามันเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าแล้วก็โอกาสรอดของคนป่วยนั้นมีสูงเพราะว่าเซลล์นี้ไม่ถูกทำลายถูกไหมครับแล้วเอาเราพูดกันอย่างนี้ถ้าสมมุติทั้งคู่ตายในวันเดียวกันรักษาไปเนี่ยตายในวันเดียวกันเนี่ยตายนะแต่ระหว่างก่อนตายนะใช้กัญชานะนะเขามีความสุขอ่ะเขาไม่เจ็บเขาไม่ป่วยเขาไม่ต้องอะไรมาทรมานเกี่ยวกับการใช้สารเคมีซึ่งกินไม่ได้นอนไม่หลับอาเจียนอะไรสารพัดแต่ก็ต้องไปตายณวันนั้นแต่ถ้าใช้กัญชาแล้วเขาไม่เป็นอะไรเลยอ่ะแต่จริงอยู่ไปถึงวันนั้นเขาก็ตายถามว่าถ้าเป็นเราจะเลือกทางไหนอ่ะเป็นผมก็เลือกไอ้ทางที่ไม่ทรมานอ่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นจะป่วยเป็นโรคอะไรนะอาการที่ปวดนะถ้ามีอาการปวดนะแม้กระทั่งผู้หญิงที่ปวดประจำเดือนเนี่ยปวดบางคนถึงก็ไปทำงานไม่ได้เลยนะใช้กัญชาก็ไปหายเป็นไมเกรนเนี่ยเขาทดลองไมเกรนเนี่ยแล้วก็ใช้กัญชาเนี่ยเหยาะที่หูไม่ถึง15นาทีหายมันประหลาดจริงๆแต่แพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ยอมยังไม่รับบอกให้ไปทดลองกันมาก่อนและไอ้ฝรั่งที่มันเอามาให้ยามาให้กินน่ะไปหมอเคยไปบอกมันไหมว่าเฮ้ยคุณเอามาให้ผมจ่ายเนี่ยคุณทดลองกันมาหรือยังไม่เคยไปถามหรอกแต่พอพวกเราไม่ยอมเชื่อกันอ่ะท่านว่าต่อฮะผมเสริมให้เวลานิดเดียวนะต่อเพิ่มขึ้นนะยังไงได้ลงท้ายก็มีโอกาสที่จะเรียนได้5นาทีเป็นหน้าจะพอได้อยู่นะครับครับช่วงนี้มันไม่ทราบเป็นอะไรฮะยังไงมันไปไหนอะไรอยู่คือเล่นกันแบบไม่สร้างสรรค์เรื่องไหนประเด็นไหนฮะประเด็นคุณสมบัติของนักการเมืองผู้ถือหุ้นสื่อนะครับเรื่องแรกนั้นน่ะฝ่ายนักเล่นเขาก่อนนะครับก่อนจนถึงขั้นที่ว่ามีผู้ไปร้องแล้วกรกตก็รับลูกเสร็จส่งสารรัฐธรรมนูญสุดท้ายก็ออกมาเป็นว่าผู้ติดตามปฏิบัติที่ทำงานเปลี่ยนผลในภายใน7 วันว่ากันอย่างนั้นสุดท้ายก็ไม่สามารถแม้แต่จะเข้าประชุมในวันที่แบบประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับทีนี้ฝ่ายนี้เขาโดนเล่นมากมากเขาก็เอาถูกบ้างนะครับไม่ก็คนที่ว่าโดนต่อยโดนเตะนะครับใช่ทางโน้นมือเท้าเขาก็มีอะฮะเขาก็ต้องตอบโต้บ้างใช่ไหมฮะเขาก็ตอบโต้บ้างก็หาว่าเขาหาเรื่องใช่ไปว่าเขาหาเรื่องหาว่าเขาหาเรื่องไอ้ที่ไปชกต่อยเขาไม่ได้ว่านะไม่พูดการตอบโต้
ก็ต้องตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามที่มาเล่นงานของผมพูดง่ายถูกไหมฮะปัญญาอ่อนนะพูดแบบคนปัญญาอ่อนนะทำไมคุณไม่คุณทำไมคุณไม่ทำร้ายตัวคุณบ้างล่ะต้องให้ทำร้ายตัวเราด้วยแล้วไปทำร้ายคนอื่นมีใครบ้างที่ทำร้ายตัวเราก่อนนะก็ไปหาเรื่องเขาก่อนนี่แล้วตอนนี้อะไรรู้ไหมผมเสริมให้มี21คนบอกว่าเป็นพรรคของพวกกลุ่มประชาธิปไตยไปร้องเขาตอนนี้ร้องแค้นเขานะจาก41คนฝ่ายนี้ร้องใช่ไหมฝ่ายประชาธิปไตยร้องคำนี้ไอ้ฝ่ายโน้นมาร้องอีก21คนน่ะมาร้องบอกว่าไอ้ฝ่ายประชาธิปไตยก็มี21คนรวมไปแล้ว62คนละเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดสภาตรงนี้แหละครับผมถึงบอกว่าการเมืองทำไมมันไม่ไปไหนมันเล่นกันแบบไม่สร้างสรรค์ใช่มันน้ำเน่านะใช่คำว่าไม่สร้างสรรค์กันแล้วครับพอเริ่มอย่างนี้แล้วมันสร้างสรรค์ไม่ไหวแล้วก็อีกฝ่ายนึงไม่สร้างอีกฝ่ายนึงมันก็ไม่สร้างแล้วต่อไปเนี้ยมึงมาไงกูมึงเล่นมวยวัดเนี่ยก็ต้องใช้มวยวัดน่ะใช่เปิดประเด็นก่อนถ้าเปิดประเด็นแล้วกกต.เปิดประเด็นแล้วกกต.เขาบอกเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นปกติมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นอยู่ในวัตถุประสงค์ไอ้ของการในบริคนสนธิมันเป็นปกติเขาไม่ได้ค้าขายไม่ได้ทำเองมันถือว่าไม่ผิดก็จบคือจำหน่ายคดีให้มันมาเรียนมาโนสาเร่เป็นเรื่องมันก็จบนะครับจบไอ้นี่รับลูกมาเล่นน่ะรับลูกมาเล่นแล้วก็มันมีผลจริงๆเกิดขึ้นซะด้วยใช่ทีนี้ก็อย่างที่บอกเขาถูกเตะถูกต่อยคุณท่าเขาก็มีอ่ะใช่ไหมครับเขาต้องตอบโต้เวลาเราก็ต้องตอบโต้แล้วไม่เรื่องอะไรอ่ะไม่มีมือเท้ามีปากก็ยังกัดเลยอ่ะมันต้องสู้อ่ะพูดถึงเรื่องคุณสมบัตินี่ไงจริงๆแล้วถ้าจะเอาจริงเล่นได้นะเล่นไม่ยาวด้วยหลายประเด็นหลายกรณีที่มันยังจบไม่ลงนะครับแต่เล่นยาวตัวอย่างการเดินกระบวนฮ่องกงน่ะผมว่าคนคิดกันเยอะนึกออกไหมครับการเดินกระบวนที่ฮ่องกงอ่ะก็พอรู้อะไรอะไรที่รู้ใครแล้วเขามาพูดถึงนะก็พอจะจอดถามปีนี้ท่านไทยเอาประเด็นคุณสมบัติแล้วกันนะวันที่10มิถุนาที่ผมบอกว่าถ้าจะเล่นจริงๆมันก็ยาวนะมันไม่จบนะแต่เอาจริงๆก็จะให้จบจะให้ยาววันที่10มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยผมก็การนั่งดูโทรทัศน์นะครับก็เห็นข่าวท่านให้การต้อนรับไปมีครับก็คือทั่วไปนะฮะเป็นกฎหมายอาญาทั่วไปเขาบอกอย่างนี้ครับเป็นกฎหมายอาญามาตรา146ความผิดตามมาตรานี้ก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีอันนี้ไม่ถือทั่วไปคือใครก็ชื่อนักสนุกขึ้นมาแต่งชื่อราชการไปในที่ราชการต่างๆไปแสดงตัวตอนนี้นั่นนะฮะคือถ้าไม่เป็นราชการน่ะไปแต่งน่ะจำคุกไม่เกิน1ปี32,000 บาทเขาว่าไว้ในเรื่องนี้ผู้ที่ทั่วไปนะฮะ
ราะฉะนั้นไม่ได้ในว่าไม่ใช่ว่าใครจะสนุกจะมาแต่งกันเล่นตัวเองไม่คิดจะมาตีรักตรงนี้ที่ผมของรักไม่ได้นะครับแต่ครับเอาละครับจบประเด็นทั้งหมดอย่างเงี้ยครับ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 ก็ขอบคุณนะมันเป็นการยืนยันอยู่อย่างว่าจะทำอะไรเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยต้องคิดให้ยาวหน่อยคือไม่ใช่ฉลาดแต่ฝ่ายเราฝ่ายเดียวฝ่ายอื่นเขาก็ฉลาดอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดเราเอามาอ้างแบบผิดผิดสักวันหนึ่งเขาก็ย้อนคำพูดเราย้อนในสิ่งที่เราอ้างแล้วมันก็จะทำให้เราหน้าแหกมีเยอะเลยครับเท่าที่มันเกิดขึ้นมานะครับมันก็มีขนาดเนี้ยเอาละเดี๋ยวเรามาดูเห็นไหมเรื่องของหนูช่อถูกเล่นอัดเละเทะก็ไม่รู้ว่าจะจบกันยังไงมีการแจ้งคมแจ้งความว่ากันเรื่อยเฉยไปเลยกองเชียร์ผมว่าพูดตามตรงกองเชียร์นี่นะครับยุติเหอะปล่อยให้เมื่อเราส่งให้เขาเข้าสภาแล้วนะปล่อยให้เขาว่ากันที่สภานู่นส่วนในเรื่องการทำข่าวอย่างของลุงไพเนี่ยก็เอาข้อที่จริงมาคุยให้ฟังนะครับเท่านั้นเป็นหลักแล้วเอาก็คงเป็นสายสุดท้ายแล้วนะครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับจ้าว่าแล้วครับเบาเสียงแล้วพูดเลยจ้าอยากถามลุงไพหน่อยจ้าจ้าเยอะลุงไพจ้าฮัลโหลพูดเลยสิครับพูดเลยพูดใหม่ทีคะพูดใหม่ฮะฟังไม่ถนัดถ้าสมมติว่าปวดทวารเป็นมะเร็งที่ลำไส้แล้วตอนนี้มันงอกออกมาปวดทวารครับแล้วไม่อยากไปผ่าตัดกับคุณหมอเนี่ยอยากไปรักษากับลุงไทยเนี่ยลุงไทยเนี่ยจะหายไหมจ๊ะจะดีขึ้นไหมถ้าใช้กรรมวิธีที่ผมว่าเนี่ยมันต้องดีขึ้นอะที่ผมว่าเมื่อสักครู่เนี่ยต้องดีขึ้นนะครับหายไปเลยเดี๋ยวคุยมาหลังไมค์กันหมดเวลาแล้วนะครับหมดเวลาแล้วมีอะไรก็โทรมาปรึกษาได้นะครับชีวิตทั้งเราเมื่อเราก่อชีวิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันต้องสู้แล้วแล้วเราก็มีประสบการณ์มาถึงจุดปัจจุบันนี้แล้วว่าเราจะสู้ในทิศทางไหนที่มันก่อประโยชน์กับเรามีหนทางให้เลือกเยอะแล้วเราเวลาเราเลือกก็ไม่ใช่ว่าเราตัดสินใจคนเดียวก็มีที่ปรึกษาต้องเยอะแยะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะตัดสินใจท่านเอาประสบการณ์ของท่านเป็นตัวเลือกก่อนจะตัดสินใจก็สอบถามผู้อื่นเขาว่าที่เขามีประสบการณ์อย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมแล้วมันไม่ได้แล้วจะต้องจบยังไงนะครับมีทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและมีทั้งแพทย์แผนโบราณที่เขาให้ที่ปรึกษาแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวนี้แพทย์แผนโบราณก็ไม่ธรรมดาครับมีประสบการณ์มีความคิดมีความสามารถที่จะพูดตามตรงว่าความสามารถของคนแพทย์หมอแผนโบราณเนี่ยแพทย์แผนปัจจุบันดูถูกไม่ได้ครับนะเอาครับท่านผู้ชมวันนี้ก็คงจะเท่านี้นะหลับฝันดีทุกท่านเลยนะครับลุงไพลาเลยครับสวัสดีครับ